Hello. ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินเนาะแปลบนะครับขอเซตอะไรนี้หน่อยเซตอะไรนี้หน่อยเอ็มหูดั่งโผล่มาได้เพชรหนึ่งเม็ดขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบพระคุณคลาสขอบคุณคลาสขอบคุณคลาสแป๊บนะครับฟุ๊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 บกล้องตรงไหนวะ หากล้องไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนะฮะอยู่ไหนวะอ๋อวันนี้อยู่ตรงนี้โอเคมันได้เข้าสนานสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ตุ๊ด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 ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นที่กดให้นะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับก็ไว้ใจเราโยนมากันใหญ่เลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมบินน้ำปลง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 ลมฟิวไฟจ้าร้อนเหนื่อยสวยอากาศร้อนโอเคครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับวิทยาโซเชียลทุกวันเสาร์ครับผมเวลาก็หนึ่งทุ่มตรงนะครับอาจจะเลทไปบ้างเพราะว่าครับทีมมัวแต่นั่งกินข้าวเขาด้านข้างนะเลยช้าหน่อยนะครับผมฮะวันนี้ก็นะเราก็มีข่าวสารมาฝากกันเดี๋ยวครับผมมีข่าวสารมาฝากกันนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะไปข้างนอกเนี่ยจะไปทำธุระต่อนะก็เลยจะมาฝากข่าวสารก่อนอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยนะครับผมเคอันดับแรกเลยคุณน่ะช่วยทำงานหน่อยอันดับแรกอ่ะคุณน่าเล่นเกมอะไรอะไรอยู่น่ะยกล้อยกล้อยกล้ออะไรมาเต้เป็นยกล้อเลยนู้นแล้วมานี่มานี่เตียงกาเลยด้วยเตียงกาเลยมาตรงนี้เร็วๆมานี่มานี่โอเคสวัสดีนะเค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 สวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีครับโอ้โหถ้าสวัสดีเร็วมากว่างเลยว่างว่างมามามาเคเขามีผมทรงใหม่จะอวดครับมาผมทรงตั้งชื่อว่าทุกคนช่วยตั้งชื่อทรงผมเคนะครับมาหนึ่งสองสามฮึบทรงอะไรดีขอชื่อหน่อยค่ะเออผมทรงอะไรดีทรงคุกเอาลงมือเว้ยทำไมเขาพิมพ์เลขห้าอะไรกันวะตลกปะตลกแกฮะเอ้ยตลกปะนี่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 ดันค่ะดันค่ะผมทรงเนี้ยผมรู้เลยนะช่างคุณก็พลาดใช่ไหมไม่พลาดตังไปจ่ายโทรศัพท์ไอ้จ่ายค่าตัดไม่พออ๋อไม่ตัดแค่นี้เออตัดแล้วมันขาดอีก50บาทเขาเลยเอาแค่นี้แล้วกันเออจะกินบ้างวะโอเคครับอย่างแรกก็เรื่องทรงผมเคนะเป็นอัปเดตมาแล้วก็นี่ไหนยืนละเสื้อนะครัชมีมาแล้วมีหลายท่านบอกให้ทำเสื้อนะครับก็เลยทำมาเรียบร้อยมีทั้งหมด4ลายนะครับเมื่อกี้ผมก็ยิ้มใส่ซ้ำกันมี4ลายมีลายเชโปลายเด็กลายพี่หมีลายฟอสซิลนะถ้าผมใครสนใจก็เข้าไปจัดจองกันได้นะครับที่ www.viasol.tv หรือไม่ก็ลาย via sol shop นะจ๊ะลองไปดูกันนี่อะไรเยอะเสื้อลายใหม่นะลายเยอะงงเล็กงงส่วนของโปก็เป็นอะไรคุกคุกคุยคุยโคตรเท่จริงเสื้อใหม่ชอบครับชอบรับเบอร์ไหนกาเบอร์นั้นวันนี้ใส่กันครั้งศัตรูเลยนะดูดิเฮ้ยเซนหันมาดิหันมาเสื้อใหม่เอ้ยพี่หมีเฮ้ยอันนี้ลายพี่หมีขอ200เพิ่งใส่ฉายลุงกันไปเมื่อกี้โอเคครับมาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องเสื้อเนาะแล้วก็นี่ครับครับทีมที่มีหลายๆท่านพอจะทราบแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ร่วมงานกับสิ่งผมรักมากอย่างนึงครับพิมพ์นะร่วมงานกับครับพิมพ์ลูกค้าครับลูกค้าครับบังเอิญตอนนี้เนี่ยเราได้ร่วมงานกับ Warner Brothers โอ้โหเป็นเกียรติแก
ชีวิตผมมากเพราะเรารู้จักวอร์เนอร์บราเธอร์สมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้หนังทุกเรื่องที่เราหนังหลายๆเรื่องที่เราดูเนี่ยก็มาจากวอร์เนอร์บราเธอร์สแล้วตอนนี้ได้ร่วมงานกันอย่างเป็นทางการกับภาพยนตร์เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยก็อดซิลล่าครับร่วมงานกันเรื่องแรกคือเรื่องก็อดซิลล่า2014ที่จะฉายในวันที่15ทุกโรงภาพยนตร์นี้นะครับผมแค่คำเสียงก็อดซิลล่าเลยเห่าแม่งเลยมันไส้เห่าเห่าแม่งเลยเห่ากันเลยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีกลัวกลัวไม่ชอบอ่ะเด็กบอกอะไรอยู่กลัวกลัวเด็กกลัวโอเคครับก็หนังจะเข้าฉายร่วมภาพยนตร์ในวันที่15พฤษภาคมนะฮะแต่ว่าจะมีเทรลเลอร์และหลายคนอาจจะได้ดูสองความนะและหลายคนอาจจะได้ดูเทรลเลอร์ของก็อดซิลล่าไปแล้วแต่ตัวอย่างหนังนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างหนังก็อดซิลล่าเป็นเวอร์ชันไทยอย่างเป็นทางการนี่ซึ่งผลิตโดยพวกเรานี่แหละใช่แล้วค่ะประมาณนั้นนะเป็นคลิปตัวอย่างหนังเพื่อโปรโมทเรื่องก็อดซิลล่าที่จะเข้าลงในวันที่15นี้นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นครับผมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้ทราบข่าวงานหนึ่งที่ถ้าเป็นแฟนการ์ตูนแฟนหนังแฟนเกมเนี่ยจะต้องมางานนี้แน่นอนนั่นก็คืองานคอมิกคอนครับผมคอมิกคอนนะคะถูกต้องครับงานคอมิกคอนจะจัดในวันที่9 10 11นี้นะครับงานคอมิกคอนมีใครรู้จักไหมครับงานคอมิกคอนสุขสาวพิษหน้าทุกคนคอมิกคอนนะครับคอมิกคอนมีครับผมจะจัดที่พารากอนค่ะพารากอนฮอลล์นะครับชั้นบนเลยนะครับผมเป็นงานที่จะเปิดตัวหนังหลายเรื่องแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างเลยในงานทั้งเกมทั้งการ์ตูนทั้งหนังครบครันนะครับผมแล้วก็มีบูธเปิดตัวก็อดซิลล่าอย่างเป็นทางการนะครับผมที่มาพูดนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าในงานนี้เนี่ยเราจะไปด้วยเราจะไปกันในวันที่10นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับที่พารากอนนี่แหละนะครับผมอยู่ที่บูธของ Warner Brother นะครับบูธหนังเรื่องก็อดซิลล่าและเราไปกันครบทีมไม่พอที่สำคัญครับเอ้ยที่สำคัญกูจะสำคัญให้ล่ะที่สำคัญนี่ครับโปสเตอร์ก็อดซิลล่าครอสโอเวอร์ We Are So ครับเป็นโปสเตอร์ที่ทำออกมาเป็นทางการร่วมกับทางก็อดซิลล่าเขานะครับผมว่าด้วยนี่ว่าด้วยเดี๋ยวดวงแน่นอนครับนี่มีพวกเรายืนดูเป็นภาพเป็นนี่ดูไกลๆนะภาพเนี่ยเป็นเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยโดนก็อดซิลล่าถล่มสตูเละแล้วเราก็มายืนมองกันแบบงงๆนะมีก็อดซิลล่าอยู่ด้านหลังนะครับนี่โปสเตอร์อันนี้ผลิตมาจำนวนจำกัดมีแจกแค่เฉพาะวันที่10วันนั้นวันเดียวที่เราจะไปย้ำอีกทีแจกเฉพาะวันที่10วันนั้นวันเดียวเดือนหน้าไม่มีจำหน่ายไม่มีขายแจกวันที่10เดือนหน้าวันนั้นวันเดียวแจกฟรีใครมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับผมมีจำนวนจำกัดนะครับผมในวันที่10ที่พารากอนงานคอมิกคอนนะครับถ้าเกิดครับผมซึ่งก็จะมีพวกเราเนี่ยอยู่กันครบเลยมีผมมียับเคมมีจอร์ดมีอีกมีเคมีการโกก็จะไปนั่งแจกลายเซ็นนี่แหละครับผมก็จะไปนั่งเซ็นกันตามแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละท่านเนาะซึ่งจะไปกันนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงตรงเป็นต้นไปไม่เกิน5โมงถือว่าน่าจะหมดเย้ถูกต้องครับใครรีบมาบ่าย2โมงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟน VR Soul ที่เก็บโปสเตอร์ VR Soul Collection อยู่ซึ่งจริงๆแล้วเราออกมาหลายลายแล้วแล้วก็คือเป็นลิมิเต็ดหมดซึ่งถ้าใครกำลังไล่ตามเก็บอยู่นะครับอย่าลืมมาเก็บนะครับผมแล้วถ้าใครเป็นแฟนก็อดซิลล่าก็อย่าลืมนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ที่ทำออกมาเป็นทางการของก็อดซิลล่าอันนึงกันนะเจอกันในงานคอมิกคอนครับวันที่10พารากอนเนาะจะไปอยู่รอเซ็นลายเซ็นนะคะแวะผมไปกันได้2โมงนะครับผมบูธ Warner Brother นะครับบูธหนังก็อดซิลล่าครับเจอกันเนาะเสาร์ที่10พฤษภาคมที่พารากอนชั้นบนนะคะครับผมแจกฟรีหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่วันที่10วันเดียวแต่ทั้งหมดแล้วยังมีอีกนะหมดแล้วยังมีอีกที่ไหนฮะพ่อผมได้เก็บซ่อนไว้แล้ว20แผ่น20แผ่นหาแล้วกูเห็นมีอยู่ตรงโต๊ะมึงอ่ะมึงแหวนมาแผ่นเดียวอันนี้หลอกไงว่ามีแผ่นเดียวแต่ว่าพอแล้วถ้าใครมาไม่ทันมาดิวกับผมเดี๋ยวผมขายต่อขายต่อเท่าไหร่
ก็ไม่ต้องกี่บาทเดี๋ยวหลังไมค์บอกตอนนี้ก็รู้ดิเออและที่สำคัญโอ้ทำไมมันสำคัญเยอะจังวะหลายอย่างเหลือเกินคุณครับจริงคุณเคครับแจกโปสเตอร์อันนี้ไม่พอที่จะมีแจกแค่วันนั้นวันเดียวนะครับผมและแจกเราจะมีนี่ลุ้นรับตั๋วหนังไปดูหนังเรื่องก็อดซิลล่าพร้อมกับเราใช่ครับผมซึ่งหนังเรื่องก็อดซิลล่าเนี่ยจะฉายทั่วประเทศทั่วโลกวันที่15เนาะแต่ว่ารอบพิเศษเนี่ยรอบปฐมทัศน์รอบหรือรอบสื่อเนี่ยจะฉายวันที่14ซึ่งเขาจะมีโรงสื่อ1โรงครับแต่จะมีโรงพิเศษอีก1โรงเป็นโรงวีอาร์โซโดยเฉพาะเยเดอร์มีโรงวีอาร์โซเฉพาะอีก1โรงนะครับได้ดูก่อนเพื่อนในวันที่14นะครับผมเราจะตีนไก่กันเลยทีเดียวถูกต้องคุณจะไปนอนกิ้งกันในโรงหนังจะไปแบ๊ดแบ๊ดหรือถ้าใครเป็นแฟนก็ซิล่าคุณจะแต่งชุดก็ซิล่ามาดูพร้อมกับเราก็ได้ครับในวันที่14ที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่ว่าครั้งนี้ครั้งนั้นเนี่ยคุณจะต้องมาเจอกับเราในวันที่10ก่อนเพื่อนร่วมลุ้นลุ้นรับตั๋วหนังครับผมฮะ1รางวัล1รางวัล2ตั๋วหนังนี่1รางวัลมี2ใบนะครับผมให้พาเพื่อนหรือพาคนพิเศษอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเอาไปขายต่อเอาเรื่องเฮ้ยไปชี้โพให้รอบไปละขายเยอะเกินนี่แหละเนาะมีทั้งหมด100รางวัลครับ100รางวัล100แปลว่า200ที่นั่ง200ที่นั่งถูกครับผมมี100รางวัลครับผม100รางวัล200ที่นั่งรางวัลละตั๋ว2ใบหนึ่งรางวัลตั๋ว2ใบครับให้คุณสามารถชวนเพื่อนคุณไปดูด้วยได้คนนึงอย่าลืมย้ำอีกทีนึงวันเสาร์ที่10พฤษภาคมนะคะตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปมาเจอกันที่พารากอนเพื่อจะลุ้นรับโปสเตอร์ไปฟรี Limited Edition และที่สำคัญก็ลุ้นรับตัวหนังไปดูกอซิล่ากับพวกเราเยอะโซทีมด้วยครับผมเย้คือจริงๆแล้วหนัง1โรงอ่ะมันมี250ที่นั่งครับเราแจก100รางวัลรางวัลละ2ตัวก็200ใช่ไหม200ให้แฟนคลับอีก50เนี่ยอีก50เป็นทีมงานเบียร์โซ่เป็นทีมงานเบียร์โซ่ชอบใครอะไรยังไงปุ้มใครเดี๋ยวใช่จริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ครบรวมครบทั้งบริษัทจริง50คนเพราะตอนนี้บริษัทเรามีคนจะตอนนี้บริษัทเรามี50คนสัตว์เอ้ยน้ำมันหมดเฮ้ยเหี้ยด่ากูมั้ยอ่ะใช่หมดเหี้ยตกใจโอเคนะครับผมเจอกันนะครับนี่นะอย่าลืมนะมาเจอกันครับวันที่10งานคอมมิคคอนที่พารากอนนะครับวันที่10มีนานะมาละโปสเตอร์ฟรีกันจริงๆแล้วถ้าให้แนะนำนะเพราะว่าเราเคยแจกโปสเตอร์ฟรีเนาะโอ้ตอนนั้นเนี่ยแบบว่าคนมาต่อคิวก่อนเลยเยอะมากเลยแนะนำว่าให้มาจับจองคิวก่อนมาก่อนไปเลยว่าเราไปสักบ่ายสองก็น่าจะมาสักตีห้าพอมั้งตีสามเลยเดี๋ยวเขามาจริงนะฮะบ้าก็มาสักบ่ายครึ่งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มาสักบ่ายก็ได้มาเดินดูงานเขานะจริงๆงานคอมมิคคอนนี่ค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่แล้วครับก็มาเดินเล่นกันนะครับโอเคเรียบร้อยมีอะไรต้องฝากอีกไหมอ้าวเงียบอ้าวทับทิมอ้าวง่วงเหรอแหลกครับไม่ช่วยกันทำงานนะฮะโอเคนั่งเล่นเกมทับทิมกินฮะอันกูพูดอะไรดีล่ะนี่ไงครับอ๋อเหรอฮะเอาละดีๆงั้นเอาเด็กมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวตอนนี้มีกี่ชีวิตโอ้โหวันนี้คนเยอะนะ 6,000 ครับ6,800 กว่าจะ900แล้วครับผม 7,000 ชีวิตนะคะสวัสดีอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งมานะคะครับถ้าไม่มีเรื่องคุยผมจะคุยเรื่องก็อดซิลล่านะครับคุยเลยค่ะอาจจะมีบางคนงงว่าทำไมก็อดซิลล่าถึงต้องมาฉายปี2014ภาคสุดท้ายที่เป็นภาคของญี่ปุ่นฉายหมดไป10ปีที่แล้วแล้วก็มีภาคของอเมริกาที่เคยทำกิ้งก่ายักษ์มาตัวนึง 1,998 นะฮะใช่เลยนี่มาฉายอีกทีตอน2014นี่นะครับเพราะว่าเพราะฉลองครบรอบ60ปีของก็อดซิลล่าครับอุ้ยจริงเหรอครับผมก็อดซิลล่าอายุมากกว่าผมเกือบ3เท่าครับอยู่มานานมากแล้วนะฮะอยู่มา60ปีแล้วจากภาคแรกปี1954นะครับผมตอนนี้ก็60ปีพอดีภาคแรกนี่ยังเป็นหนังขาวดำอยู่เลยครับเป็นหนังขาวดำแล้วก็แบบว่าเป็นคนมาใส่ชุดอะไรก็ว่าหนังกับเห็นเขาบอกว่าชุดแรกในหนังเป็นร้อยกิโลนะหนักมากชุดก็อดซิลล่าครับเพราะผมไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใส่ชุดก็อดซิลล่าเนี่ยเดินได้แค่ประมาณ10เมตรอ่ะ10เมตรแล้วก็ล้มเลยมั้ยเพลสเรียบร้อยอันนี้คือช่วงแรกๆแต่ว่าภาคล่าสุด2014เนี่ยเป็นกราฟิกหมดเป็น CG หมดอลังการงานสร้างนะฮะก็อดซิลล่าภาคนี้ใครอยากไปดูพร้อมเราเป็นครับรายแรกๆเลยรอบสื่อรอบแรกเลยก็อย่าลืมนะวันที่10วันที่10นะครับย้ำกันอีกรอบนะครับมากันครับคือไม่อยาก
วันที่10เนี่ยไม่อยากนับแค่ว่ามาเอาตั๋วกันซิล่าแล้วก็แบบมาแจกพวกโปสเตอร์ฟรีอันนี้นะแต่คืออยากจะนับว่าเป็นมีตติ้งเลยเพราะจริงๆครับพวกเราเนี่ยเอาตรงครับเคครับพวกเราเนี่ยงานเยอะมากจริงมากงานเราโคตรไส้แตกใช้คำว่าไส้แตกที่มานั่งคุยกันเนี่ยซอมบี้มากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยจริงๆแล้วเราเนี่ยมีโครงการอยากจะจัดมีตติ้งบ่อยๆใช่อยากจะเจอแฟนคลับบ่อยๆเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าคือเราไม่อยากจะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเข้าถึงเรายากเราถึงต้องมานั่งเล่นช้อให้รู้สึกว่าเจอเราได้หรืออะไรได้เพราะว่าเราไม่ใช่ดาราเราก็คนปกติที่แค่ทำสื่อแค่เองเราเป็นคนควรตีนนี่เฉยเราเป็นคนบ้านะครับผมก็เลยแบบว่าจริงๆอยากจัดมีตติ้งบ่อยๆให้เพื่อนๆได้มาเจอกันแต่ว่านะมันก็ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นวันที่10เดือนหน้าเนี่ยจะมีโอกาสดีจะถือว่าเป็นแกนมีตติ้งเลยที่สำคัญเป็นมีตติ้งเอ็กซ์คลูซีฟใช่อยู่พารากอนใช่ฮะครับผมก็ถือว่าเป็นมีตติ้งเป็นทางการเลยเผื่อว่าอยากจะมาเจอมาพูดคุยมาอะไรก็ว่าไปเนาะถือว่าเป็นการเจอเป็นทางการนะครับนะอย่าลืมมีถั่วไหมมีเอาไหมนี่ไงถั่วนี่ถั่วมีมีถั่ว2เม็ดถั่วฟักยาวเนี่ยถั่วฟักยาวพี่มีก็นะพี่มีถั่วอร่อยไอ้ช่วงนี้อยู่เมื่อกี้ประโยคค้างของร้านอยู่มากเลยครับผมอ่ะเอ้าจอดมาแล้วจอดมาแค่ใครของน้องหน่อยมีถั่วดำน้องไหมไม่เอาตอนนี้จอร์ดอยากจะบอกว่าน้ำหนักลดลงไปเยอะมาก80กว่าโลลดลงไปอ่ะนั่นคนหรือตัวอะไรมึงถอดรถมึงถอดล้อรถมึงออกใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยจอร์ดกำลังเข้าคอร์สอยู่ในรายการ What the Fat นะครับผมนะรายการ What the Fat ใครอยากจะหุ่นดีอยากจะสุขภาพดีก็ไปดูรายการ What the Fat นะเพิ่งออนแอร์วันนี้เทปที่สี่จอร์ดน้ำหนักลดลงไปแล้วกี่กิโลครับ 8.6 ป่ะ 8 กว่านี่ดูพุงจอร์ดซะก่อนเริ่มหายอะนะถ้าสังเกตดีๆอ่ะแน่จอดหายไป 8.6 กิโลแล้วที่เอวแล้วอ่ะเนี่ยนี่ดูเขาเยี่ยมงานหลับเป็นไงล่ะผอมขึ้นนะฮะผมก็ผอมลงเออผอมลงแค่ผอมขึ้นเหรอครับกูเบิร์ดนะฮะก็นี่แหละถ้าใครอยากจะหุ่นดีนะฮะเพราะว่าขนาดจอดที่แบบขึ้นชื่อเรื่องคาแรคเตอร์ว่าอ้วนอ้วนแบบรักษาไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยคำนั้นเลยเหรอเฮ้ยใครนี้เด็กสุประมาทคุณนะว่าถ้าพี่จอจะผอมเนี่ยคงต้องไปตายและเกิดใหม่ไงก็นั่นแหละเดี๋ยวกูทำได้แล้วเดี๋ยวมึงไปตายแทนกูแล้วมึงก็ไปเกิดใหม่เพราะว่ามึงจะกลืนคำพูดตัวเองเพราะว่าตามสโลแกนรายการเนี่ยจอต้องมีซิกแพคและการมีตัวภายใน3เดือนตอนนี้จอร์ดลงไป 8.6 แล้วนะฮะก็ต้องนั่นแหละก็ต้องขอขอบคุณครับที่รายการนี้เกิดต้องขอขอบคุณทางนี่ Rock and Burn ที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราทำให้จอร์ดยังกินมื้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องเช่นฮังกี้อย่างเช่นเนี้ยมื้อต่อไปเนี่ยทำไมครับนัดข้าวกินกับเพื่อนอ๋อกินข้าวกับเพื่อนเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรนัดข้าวกับเพื่อนหมอนัดข้าวเดียวเพื่อนอะไรกันจะไปกินข้าวกับข้าวฝรั่งอ๋อโอเคอ่ะก็คืออย่างมื้อต่อไปเนี่ยคือต้องไปกินกับเพื่อนซึ่งคุณกำลังไดเอทแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเซ็งถูกต้องแล้วก็เจ้านี่นะฮะก่อนมื้อใหญ่ครับทำให้คุณไม่อ้วนนะครับเพราะมันบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลบล็อกไขมันและเบิร์นแคลอรี่และเป็นสปอนเซอร์หลักของการโชว์แล้วมันโชว์แล้วมันโอ้โหนี่สังเกตเพื่อนผมเขาเริ่มมีน้องตรงกลางนะเอวเริ่มมาแล้วมีร่องตรงนี้มีร่องตรงนี้ถั่วดำมาตูดแม่ตูดกูก็มีอะร่องนั้นอะใครก็มีไม่เป็นไรร่องเมื่อกี้เป็นร่องเลยโอเคก่อนอาหารมื้อใหญ่ครับอันนี้ทำให้คุณไม่อ้วนมากขึ้นกินได้เท่าเดิมแต่ผอมลงด้วยสุดยอดมากบอยเบิร์นขอบคุณครับนะหรือเรียกในรายการเริ่มแทนว่าอะไรนะมีบักบักเองปุ๊บลูกค้าโทรมาบอกว่าคุณปื้มครับมีปัญหามากเลยครับมีแต่คนโทรมาสั่งแต่ว่าปุ๊บเขาโทรมาแล้วก็บอกว่าปุ๊บโมยหมาเลยสงสารปุ๊บปุ๊บไงแต่จริงแล้วลูกค้าบอกว่าคุณปื้มครับเราจะแก้ไขยังไงดีครับกับการที่มีคนโทรมาแล้วบอกว่าปุ๊บต่อเขากลับไปเขาบอกรีแบรนดิ้งครับรีแบรนดิ้งเปลี่ยนปกโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับคุณก็จะอยู่กับครับทีมเขายาวๆนะครับผมก็มาประกาศข่าวเรื่องที่จะเจอกันในวันที่10
พื่อแจกโปสเตอร์ก็อดซิลล่านะฮะเป็นทางการทีนึงอ้าวไปนะไปแล้วเหรอนี่ว่าเช็คเสื้อไงว่ามีใครใส่เสื้อพี่หมีหรือเปล่าเอ๊เขาขายกันไปอันเดียเปิดรายการแล้วฟัดเอออ่ะโอเคคุณน้ำทิมครับเชิญออนสเตจหลักครับส่วนผมก็จะไปกินข้าวผมละมาอยู่กับน้ำทิมต่อพอนี่นี่ผมเปลี่ยนไซส์เสื้อแล้วด้วยเฮ้ยมาผมเปลี่ยนไซส์เสื้อแล้วนะครับนี่ใส่ปกติจอต้อง XL ไม่ก็ XXL XL เดี๋ยวนี้เหลือ L L เฮ้ยนี่ดูเขาดูเขาเลยโอ้โหเพื่อนผมนี่น่าภูมิใจเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากหุ่นดีแบบจอร์ดเนี่ยคือต้องมีวินัยจริงจอร์ดเขามีวินัยจัดมากเป๊ะเป๊ะคุณป้าจ๋าเอาเลยมันถือไม่ใช่ไก่บูดไม่ใช่ไก่บูดแต่จริงๆแล้วคุณน่าจะแนะนำน้องๆนะเรื่องเกี่ยวกับแบบเซฟอุ่นหรือแม้ก็แบบว่าใครเริ่มมาตรการต้องเริ่มจากอะไรเออจริงๆคุณน่าบอกน้องๆมีคนอยากดูเยอะได้เดี๋ยวอาทิตย์ไหนผมจัดสเตชันเออยาวๆสักอันนึงใช่ปรึกษาปัญหาปัญหาหัวใจถั่วดำถั่วดำเป็นสายทำไมแล้วถั่วดำปัดโทมีคนเออแต่มีอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากบอกมากเลยว่ามีคนบอกว่ามุกถั่วเนี่ยโหเป็นมุกที่แบบว่ามาใหม่ร้อนแรงมากไม่มุกโคตรเก่าจริงๆแล้วนะฮะผมบอกเลยมุกมีถั่วไม้เป็นมุกโคตรเก่าเก่ามากเป็นมุกตั้งแต่ผมยังอยู่ม.ต้นเนี่ยจริงเหรอจริงครับประมาณ10กว่าปีแล้วมุกถั่วเนี่ยเฮ้ยแต่ท่านนับเมืองนอกจริงๆเพราะจริงๆมันเป็นมุกเมืองนอกใช่ครับถ้านับออริจินอลจริงๆอ่ะพ่อแม่ผมเรียนอเมริกาก็ยังทานมุกนี้นะจริงอ่ะใช่ขนาดนั้นเลยเหรอมุกมันโบราณแบบโบราณมากๆอ๋อคือมุกตีเบอร์ใช่มันคือไอ้นั่นน่ะอีลูกเป็ดอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเล่นๆครับลูกเป็ดนี่ครับออริจินอลมันผมขอเอาแค่ซาวมันละกันเนาะเผื่อใครไปเซิร์ชกันเอาเองนะครับใน YouTube มันจะชื่อว่าดักซองครับวิวเพลงเป็ดมันจะรู้ว่าวิ่ง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 ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่มันคือเพลงนี้อ่ะThe man said no, he just said, it's cold and it's fresh, and it's all homemade. Can I get you a glass? The duck said, I'll pass. Then he waddled away. มันเป็นเพลงนึงครับที่มันบอกเกี่ยวกับเป็ดเนี่ยมันเดินมาร้านมะนาวแล้วมันจะเอาคลิปเฮ้ยเนี่ยแล้วแม่เดินมาร้านมะนาวเนี่ยพูดอย่างทุกวันอะมีคลิปไหมมีคลิปไหมองุ่นไหมเออไอคนร้านมะนาวก็บอกไม่มีแล้วไม่มีคลิปคลิปหรือเกมวะเออสักอย่างอะแต่มันเสือกเดินมาร้านมะนาวใช่ไอคนขายน้ำมะนาวก็บอกไม่มีนี่ขายมะนาวอะไรอย่างงี้อ่ะลองไปหาดูนะฮะดักซองเดอะดักซองนะคะออริจินอลของมีถั่วไหมเออประมาณนั้นครับเป็นเป็ดเตียนครับเปิดวาร์ปฮะเปิดวาร์ปวาร์ปเลยวะลิงก์ส่งมาเปิดวาร์ปเหรอโอ้ดักซองมันเซิร์ฟไม่ยากหรอกมึงใครสะกดดักไม่เป็นมึงก็พิจารณาเถอะนี่ไง KUCD ดักใครสะกดดักไม่เป็นนะฮะให้คิดถึงคำว่าฟักและเติมตัวดีแทนมึงเป็นครูที่ดีอ้าวแต่เขาจะจำได้ทันทีเออถ้าเขาคิดถึงคำว่าฟักเขาจะสะกดดักได้เออประมาณนั้นเราก็สอนกันอย่างเงี้ยนะก็ดีฮะก็ดีใจด้วยโอเคอ่ะเชิญครับออนสเตจไม่แน่นะคำด่าอย่าพอพูดถึงอย่างเงี้ยไม่แน่นะคำด่าไทยอ่ะไอ้คำว่าตึ๊ดเป็ดเนี่ยมันอาจจะมาจากภาษาอังกฤษนะมีความเป็นไปได้ครับฟักดักแต่มีอย่างนึงที่ผมเพิ่งรู้นะอย่างเช่นคำว่า motherfucker เนี่ย motherfucker จริงๆมันไม่ได้แปลว่าไอ้เย็ดแม่นะคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับมอเตอร์มันแปลว่าอะไรที่ใหญ่อย่างเช่นเคยดูพวกหนังนะดำแดงจะแรงมากอะไรวะมอเตอร์เอาโหสุดยอดอุ้ยเขาเกิดไม่ทันกันไอ้โจคือเหมือนกับแบบว่าอย่างเช่นหนังเกี่ยวกับแฟนตาซีอย่างเงี้ยมอเตอร์ทรีอย่างเงี้ยที่แบบว่ามอเตอร์ทรีเป็นต้นไม้แม่อะไรคือเป็นต้นคือมันไม่ได้สื่อถึงแม่แต่มันสื่อถึงแบบว่าใหญ่มากะะมาเตอร์คือแบบว่าใหญ่มากๆอะไรอย่างงี้มอเตอร์คอมแบทมอเตอร์คอมแบทดีมีใครต่ออะไรไหม
มอเตอร์โชว์อ่ะมีอะไรมั้ยเอามอเตอร์อีกเอามาเร็วมาเธอไม่ใช่มอเตอร์เออมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะมีอะไรมั้ยมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะกูให้2อันอ่ะมีอะไรมั้ยเอาให้ดีเอาเร็วอายเขาทีมอายคนทั้ง 7,000 กว่าคนแล้วได้ป่ะมามอเตอร์มอเตอร์อะไรเขานี่จะเปิดโฟดีกว่าอ่ะเชิญครับถามชาวปัญญาคนในห้องนะคะแบบสนุกสนานคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าสัตว์อะไรในโลกใบนี้นะคะที่กระโดดได้สูงที่สุดไอ้คู่ถ้าเทียบกับตัวมันบ้าหรือถ้าเทียบกับตัวมันนะมัดเอ้ยจะตอบทำไมเราเอ้าเอ้าถูกกูเดินคิดแล้วเนี่ยอะไรโดดสูงสุดวะสัตว์อะไรมัดโอ้วะมัดครับกินแม่ยังแม่แทนจะพิมพ์คำถามเลยมึงเฉลยแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยก็ไม่เป็นไรก็บอกคนดูว่าเออทำเป็นไม่รู้แล้วกันอันนี้ว่าอันนี้ว่าไปใหม่อันนี้ว่าก่อนรีวายก่อนสัตว์อ่ะถามใหม่สัตว์อะไรที่คุณคิดว่ากระโดดสูงที่สุดในโลกนะคะถ้าเทียบกับความสูงของมันเฮ้ยจอมรู้ป่ะวะมันจริงเหรอเออเล่นใหม่จริงเหรอเออไอ้เหี้ยกูสัตว์รีวายกูถามใหม่สิงโตกบกูเฉลยบัตรไปแล้วก็ยังอุตส่าห์มีคนตอบมาจริงโจ้กูเฉลยบัตรไปแล้วก็ยังมีอุตส่าห์มีคนตอบมาตั้งกันแต่สัตว์อะไรเออโดดสูงที่สุดในโลกค่ะเอาเมื่อกี้นะจริงจ้องได้เลยไม่ใช่หมัดหรอกเพราะอะไรรู้ไหมทำไมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหมัดไงไม่ได้ใช้ขามุกนี้กูไม่เล่นนะเมื่อกี้กูจะเล่นอยู่แต่กูไม่เล่นโอ้ยก็ยังอุตส่าห์มีคนคิดอย่างอื่นโอ้โหจริงโจ้500กว่าเลยนะเอามีคนตอบหมัด 74% หมัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับหมัดเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้แม่เก่งกันจริงๆเลยในห้องนี้สุดยอดรู้คำตอบได้ไงอ่ะโอ้สุดยอดจริงอ่ะเอาคำถามต่อไปมาสัตว์สามไอ้หมัดสามารถโดดได้ถึง33เซนติเมตรถ้าเทียบกับตัวมันตัวมันซึ่งมองแค่จะไม่เห็นอยู่แล้วนะโดดขึ้นไป33เซนติเมตรคือแบบกี่เท่าตัว1ฟุตเหมือนเรากระโดดขึ้นไปตึกใบหยกอ่ะผมเคยดูสารคดีใช่ถ้าเทียบหมัดถ้าหมัดตัวเท่าคนเมื่อไหร่อ่ะหมัดขึ้นตึกใบหยกได้แล้วถ้าหมัดตัวเท่าตีนอ่ะตัวเท่าตีนก็จะขึ้นไปอพาร์ทเมนต์อาพันธ์ไม่ถูกป้าได้อาพันธ์ไม่ถูกป้าได้อยู่มองกูอีกแล้วหมาเพราะว่าไงวะเบื่อเลยเออยากย้ายสลายโซวันนี้ขอจบข้อเท้าแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับยังยังไม่จบอ่ะปล่อยคนบ้าเดินไปก่อนเดี๋ยวทีมจัดเองถ้าทีมเป็นคนมีสาระเลวดิสาระไม่ใช่สาระเลวใครเอาเด็กวัดมานั่งข้างหลังครับพี่เนี่ยเออก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสาระข้อนี้ก่อนเออเข้าสาระก็แหละจอยังอยู่อะไรนะต้องทำตัวมีสาระเวลาจอยอยู่ถามดีกว่าว่า Adolf Hitler เนี่ยที่มีหนวดนี้นะคะกิจกรรมยามว่างของเขาเนี่ยเขาชอบทำอะไรอ๋อนี่ผมเอาของใหม่มาอวดโอ้ยใหญ่มากเฮ้ยผมเอาของใหม่มาอวดเพิ่งทำสีเสร็จขออวดขออวดเธออยู่มีแต่ข้าเธออยู่เธอเธอมากเธอมากทึ่งนินดีนินดีคนบ้าก็ซิล่าบุกของเมื่อกี้เราฮิตเลอร์งานอดิเรกของเขาคืออะไรนะคะมาเปิดโพลกันไหนดูโพยดินี่ๆ Adolf Hitler ชอบวาดรูปตัวการ์ตูนดิสนีย์เอ้ยกันมานานแล้วว่า Adolf Hitler ชอบทำอะไรอ่ะอ่านออกเสียงก็ไม่ได้ต่อยกูว่ากอซิลล่าโอ้หนักแล้วว่ะไม่เอาแล้วมาชิบหายเลยอันนี้ Adolf Hitler ชอบทำอะไรนะครับเวลาที่เขาว่าง1ฟังเพลงของโมซาร์ทเพลงโมซาร์ทมียกตัวอย่างมั้ยเดินอันนั้น Star Wars 2วาดการ์ตูนดิสนีย์3ดูหนังชาลีแชปลินหรือว่า4ช
ซื้อประเวณีเอออดอล์ฟฮิตเลอร์ชอบทำอะไรเวลาว่างไปดูโอ้ถ้าเป็นขนาดนั้นเขาไม่ต้องซื้อนะมั้งโอ้นี่ซื้อประเวณีนำมาที่สองเหมือนกันนะนี่ตอบเอามันแล้วซื้อประเวณีเฮ้ยเด็กห้องนี้เก่งนะเขารู้ได้ไงวะว่าวาดการ์ตูนดิสนีย์ได้ข่าวมันพูดถามมาไม่ใช่เลยเย้สุดยอดอย่างที่บอกกันนะเด็กห้องนี้เป็นเด็กที่ฉลาดมากปึ้ง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 ฉลาดมากฉลาดได้จริงจริงเป็นคำตอบพี่ถูกต้องเราชอบวาดตัวอะไรผมไม่เคยรู้เลยมันเล่าเมื่อกี้อารอฟฮิตเลอร์เนี่ยไปสอบเข้าโรงเรียนศิลปะไม่เข้าไปสอบไปสอบไม่ติดใช่คืออารอฟฮิตเลอร์เนี่ยชอบศิลปะแต่เขาเนี่ยไปสอบโรงเรียนศิลปะแล้วสอบตกสอบไม่ผ่านนะผมแล้วก็พอมาเป็นทหารก็เป็นได้แค่ยศระดับกิตกอกต่อยต่อยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเขาอายุได้30กว่าๆเนี่ยดันมีสุดยอดวาทศิลป์ที่จะครองใจคนเขาพูดอะไรไปปุ๊บทุกคนต้องฟังเขาและยินดีทำตามเขาแต่เพียงแบบยกย่องอะไรอย่างนี้อ่ะเนี่ยเขาเลยและยิ่งใหญ่สรุปคือที่ยิวตายไปเพราะมึงโง่สอบไม่ติดแค่นั้นเองใช่ไหมเอ๊ะทำไมเยอรมันไม่มีมอรามเหรอครับเข้ามอรามชายยิวก็ไม่ตายคือฮิตเลอร์เนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาสอบศิลปะติดอ่ะเขาก็อาจจะปีกวิเวกไปวาดรูปอะไรใช่แล้วไอสไตล์ก็คงไม่ได้คิดระเบิดนิวเคลียร์และญี่ปุ่นฮิโรชิมาก็จะไม่พังครับผมประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีนิวเคลียร์ออสซิล่าก็ไม่เกิดนะงั้นต้องขอบคุณที่มึงสอบไม่ติดต่อจากเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วว่าฮิตเลอร์ชอบวาดตัวการ์ตูนดิสนีย์ดิสนีย์มีหลายตัวเยอะมากฮิตเลอร์ชอบวาดการ์ตูนอะไรของดิสนีย์นะคะชินจังอันนั้นดิสนีย์ตัวเกียวเลยชอบวาดตัวอะไรอ่ะกำลังอ่านอยู่กำลังอ่านอย่าออกเสียงนะอย่าเพิ่งเมื่อกี้กูอ่านไม่ออกเสียงนี่ๆๆให้ดูในนี้พอมีสโนไวท์ซินเดอเรลล่าอลิสแล้วก็หนูน้อยหมวกแดงอดอลฟ์ฮิตเลอร์หนูน้อยหมวกแดงเขาเป็นนักร้องอยู่ไทยนะต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 ะนะต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 ะนะให้ผมเดานะให้ผมเดาเล่นๆมามาผมว่าซินเดอเรลล่ารู้ไหมทำไมทำไมเหมาะกับหน้าพอดีสโนไวท์เว้ยทำไมครับเพราะกูอ่านมาแล้วคนพูดเลยเป็นคนชั่วเลยเหี้ยใครกดหลังๆกันถามทำไมพระดาวฮิตเลอร์ชอบวาดสโนไวท์แหมเข้ามาหน้ามึงจังโดยที่เขาบอกว่าสโนไวท์เป็นการ์ตูนที่ดีที่สุดที่เขาเคยได้ดูมาหรือว่ามันเป็นการ์ตูนดียังไงวะแม่งคือการ์ตูนที่นางเอกแม่งโคตรโง่เลยยุคนั้นมันยังไม่มีการ์ตูนดีๆไงนึกออกไหมเออแต่สโนไวท์นี่แม่งเจ๋งเรื่องจริงนะแม่งเจ๋งมากมันเจ๋งมากจริงๆเรื่องจริงแม่งดาร์กมากเลยทำไมคะก็คุณเราพูดแล้วเออโอเคจบจบโอเคพูดแล้วจบอ่ะวันนี้ยังไม่รู้เลยฮะเรื่องจริงสโนไวท์ใช่ไหมคือเรื่องจริงของสโนไวท์อะครับลองพูดอีกรอบเผื่อว่ายังไม่เคยมีใครได้ฟังเนาะไม่ใช่โดนข่มขืนครับไม่ใช่ไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นคือเรื่องจริงสโนไวท์จริงๆสโนไวท์เป็นเจ้าหญิงของประเทศหนึ่งครับผมจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรนะต้องขออภัยทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาโดนหักหลังครับเขาโดนเหมือนกับว่าโดนลอบองคชนและโดนหักหลังโดนพวกขุนนางหักหลังทีนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องรีบหนีออกมาจากวังแล้วตอนที่เขาหนีออกจากวังอ่ะปวดท้องครับตอนที่เราได้หนีออกจากวังนะครับผมมีทหารราชองครักษ์ที่แบบเป็นคนสนิทที่คอยโปรเทคเป็นเหมือนการเดียนมี7คนพอดีก็เลยเป็นเหมือนกับไม่ใช่คนแค่แต่เป็นการเดียนเป็นการเดียนที่ปกป้องเจ้าหญิงให้ออกมาจากพระราชวังได้เสร็จแล้วก็เลยพาเจ้าหญิงไปหลบในถ้ำก็เลยเหมือนก็เลยเป็นว่าทำไมต้องเป็นคนแคร์ไงเพราะคนแคร์จะชอบอยู่ในถ้ำเพื่อขุดเหมืองแต่จริงๆแล้วการเดินเขาพาไปหลบในถ้ำนะแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพออยู่ในถ้ำแน่นอนนะเจ้าหญิงเนี่ยเดิมทีเป็นคนไม่แข็งแรงอยู่แล้วพอต้องมาอยู่ในถ้ำที่ชื้นๆอับๆหนาวๆนะก็เลยป่วย
ไปแดกข้าวดีกว่าเลยเป็นสามทางในถ้ำมันชื้นไงแล้วไงอ่ะอันนี้คือดาร์กแล้วใช่ไหมสโนไวท์เป็นสามทางจบเสร็จแล้วพอเขาป่วยครับบรรดาการ์เดียนก็ไม่ใช่หมอก็แบบไม่รู้จะทำยังไงคือมีแต่ร่างกายกำยำที่จะปกป้องแต่ไม่สามารถปกป้องให้เจ้าหญิงป่วยจากโรคได้แต่บังเอิญตอนนั้นเนี่ยมีกองทัพของประเทศหนึ่งครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มาตั้งแคมป์อยู่มาตั้งค่ายอยู่ตรงแถวนั้นพวกองคารักษ์เจ็ดก็เลยรีบวิ่งไปเลยบอกว่าอยากจะขอให้เจ้าหญิงมาอยู่ในค่ายได้ไหมเพื่อให้ทำการรักษาเจ้าชายที่ยกทัพมาของประเทศนั้นเนี่ยรับทราบว่าเจ้าหญิงอยู่ในถ้ำนี้ก็เลยให้เกียรติเลยเสด็จไปเองเสด็จไปรับเจ้าหญิงถึงถ้ำลงจากม้าแล้วก็เชิญเจ้าหญิงไปที่ค่ายเองกับตัวเองให้ขึ้นขี่ม้าขาวเลยเป็นอัศวินขี่ม้าขาวครับเท่จังครับผมก็เลยเจ้าหญิงก็เลยรอดตายครับผมก็เลยได้ไปอยู่ในค่ายกับเจ้าชายแล้วก็คือกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวเชื่อมเจ้าชายตั้งมาโอ้ยเฉยนั่นแหละสโนไวท์นี่แหละครับประมาณนี้นะคะก็คือคนแคทก็คือทหารองครักษ์นั่นเองครับผมคนนะคะครับเอาพิมมาถึงโคต่อมาเลยดีกว่าเพิ่งจะตั้งโคแล้วนะบินลาเดนมีใครรู้จักบินลาเดนไหมบินลาเดนที่เป็นผู้ก่อการร้ายอ่ะที่บินลาเดนที่เปรี้ยวหวานมันอร่อยนะอ๋อบินลาเดนที่เปรี้ยวหวานมันอร่อยเลยเป็นทรงผมของมึงนะแกบินลาเดนที่เขาก่อการร้ายบินลาเดนนะคะเปรี้ยวหวานมันอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่บินลาเดนบินลาเดนสั่งให้คนไปชนตึกวัตถีโอ้ยนั่งบีทาเก้นนี่ใครแก้บิลลาเดนกับบิลลาเดนคนละเรื่องบิลลาเดนชอบเล่นกีฬาอะไรว้าวมูว่านี่แน่เลยว่ะอเมริกันฟุตบอลอ่านยังอ่านบิลลาเดนชอบเล่นกีฬาอะไรมาบิลลาเดนชอบเล่นอเมริกันฟุตบอลฮะแล้วด้วยความที่เขาไปแข่งนะแล้วทีเนี้ยเขาเลยแค้นอเมริกาอ๋อก็เลยสั่งดุ้มเลยเอานำดงว้าวนี่ตอบเอามันแน่นอนแม่ถ้าพูดแล้วตอบจริงตามด้วยบาสเกตบอลนะคะตามด้วยโยคะตามด้วยวอลเลย์บอลมาดูผมเดาว่าโยคะอ่ะมาดูใช่ว้าวชนะมีความเป็นไปได้ว่าโยคะแต่ว้าวชนะว่ะงั้นเฉลยไหมให้ว้าวให้ว้าวชนะก็ได้ป่ะอุตส่าห์มันอุตส่าห์ชนะแล้วจะได้ไม่เสียน้ำใจไม่ได้คำตอบก็คือว้าววอลเลย์บอลนี่ก็ว้าวไม่เข้ากันหน้าวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลมากนะไม่น่าเชื่อเนาะอย่างไม่เข้าอ่ะโอ้โหพี่โป้ชอบเล่นกีฬาอะไรผมอะว้าวก็ดีนะโจเซฟสตาลินคือใครสตาลินครับสตาลินสตาลินแอนเวนสตาลินเป็นสตาลินเป็นเป็นคนที่คิดสูตรกาแฟคนแรกของแบรนด์ยี่ห้อกาแฟดังยี่ห้อหนึ่งฮะอ๋อหรอสตาร์บัคครับผมนะครับคือสตาลินนะเชื่อไปสิมึงจริงเหรอเอาไม่จริงเชื่อกันไปสิสตาลินคือใครสตาลินคิมสตาร์บัคบ้าแล้วสตาลินเงียบเลยไปโทพี่ของสกายลินเอาเข้าไปพี่กระเจียวปลาเข่านะน่าเกลียดที่สุดอ้าวหมดตอนนี้นะคะโอ้ต้อง 7,700 บาทชิ้นแล้วโดชินเดี๋ยวมันมารีวิวนี่ดีกว่ารีวิวปิดโตมาสิรัตด้วยรีวิวปิดโตดัวชินดัวชินดัวชินเนี่ยปิดโตมาที่เขาจัดเตรียมมาไว้นะคะทับพิมไปโยคะมา2ครั้งแล้วก็เตรียมอาหารที่เฮลตี้มากๆเชื่อว่าทุกคนอยากกินนี่ทับพิมทำเองตึ้งน่ากินไหมน่ากินไหมนี่โอ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่น่ากินโอ้ยก็ทำอาหารไม่เป็นไงเด็กอย่างนี้ผมเห็นก็ไม่น่ากินครับอันนี้คือสลัดผักชื่อเมนูว่าสลัดผักสลัดสลัดผักชื่อเมนูว่า the death of plume the death of plume นะฮะใครกินให้ใครกินเขากินเองฮะมีหลายท่านอาจจะ
เคยสงสัยว่าที่บอกว่าผมแพ้ผักเนี่ยคือแบบกินแล้วผื่นขึ้นเหรอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอาการของผมมันไม่ใช่อาการแบบแพ้อย่างนั้นนะอาการของผมเนี่ยเป็นโรคโดยกำเนิดเป็นโรคมันเรียกว่าอะไรสักอย่างเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมน้ำลดบกพร่องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบกพร่องตรงไหนบกพร่องตรงรสขมครับผมคือเวลาผมรับรสขมเนี่ยมันจะขมแบบผมไม่รู้จะขมยังไงเคยถามหมอว่าละหมอบอกชื่อโรคมาแต่จำไม่ได้ชื่อเวลาลิ้นแตกคลอโรฟิลล์สีเขียวครับรสขมที่มาจากคลอโรฟิลล์จะขมมากก็เลยทำให้ผมไม่สามารถกินผักได้เมนูต่อมาที่พิมทำมาที่ทำติดโตมาด้วยนะนี่อันนี้เมนูต่อมาได้กินไหมอันนี้น่ากินเพราะผมกินได้ไม่มีใครอยากกินเลยอันนี้มันเป็นนี่ไงแฮมพีกับบาโลน่าพีที่เป็นวงกลมแต่ว่าพิมกัดแหว่งแล้วพิมกัดแหว่งจะไปน่ากินไหมล่ะน่ากินไหมเอาไม่น่ากินหรอเอาเมนูต่อมานี่มันเป็นเมนูเฮลตี้อะอะไรที่มันเฮลตี้มันก็จะไม่ค่อยน่ากินหรอกนะต่อมาที่พิมทำมากินเองอร่อยโอ้ยอ่ะกินไหมโอ้ยโอ้ยออกนะเอ๊ะเอาอะไรไปซ่อนอันนี้มันก็คือต้มฟักทองนะคะไม่ใช่ขี้อันนี้ต้มฟักทองก็จะมีฟักทองเป็นลูกๆอย่างนี้นะกินได้อร่อยเขินอ่ะยังดีเนี่ยแต่งงานแล้วเป็นแม่บ้านที่ทำอาหารไม่เป็นฟักทองเป็นอาหารที่ดีมากนะคะกินไปได้เยอะๆเลยแคลอรี่น้อยมากๆสำหรับใครที่แบบรักสุขภาพนะคะแล้วก็กลัวอ้วนเนี่ยตอนเย็นๆกินต้มฟักทองเนี้ยหน้าตามันจะแบบไม่ค่อยเวิร์กกับมันดีดีนะอันนี้ทัพทิมต้มกับมีฟักทองมีบรอกโคลี่มีผักกาดม่วงนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็ปรุงด้วยพริกไทยดำแล้วก็เกลือออกมาหน้าตานี้แหละนอกจากนั้นก็ยังมีมีหลายเมนูเอามาแบ่งเพื่อนๆดูนอกจากนั้นก็ยังมีนี่น้ำเขียวกับน้ำแดงทำเองไม่ใช่ทำเองสั่งมาน้ำเขียวกับน้ำแดงอันนี้ไม่ใช่เหมือนที่แบบเพื่อนๆกินกันแฟนตาเซเว่นเลยนี่นะนี่จะเป็นอย่างนี้น้ำเขียวคือน้ำผักล้วนอ่ะเนี่ยพี่ปื้มกินไปถึงเดียวตายมาน้องกองเลยส่วนนี้เป็นน้ำสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ล้วนกับมะนาวน้ำออกมาเป็นอย่างนี้ดีต่อสุขภาพเฮลตี้นะคะเฮลตี้ช่วงนี้พรุ่งนี้ก็จะมีไปถ่ายรายการ What's the Fat ด้วยช่วงนี้ก็เลยต้องฟิตกันหน่อยใครอยากได้สูตรทำอาหารจากพิมบอกได้นะเดี๋ยวจะบอกใครอยากตายเร็วก็ไปขอเขาดีนี่ก็กินทุกวันก็ไม่ตายเห็นไหมก็ใกล้แล้วแหละไม่ตายนะกินแล้วจะสวยหล่อกินอันนี้ไปเอาอะไรไปกินขนมจีนนี่เห็นไหมพี่เพื่อนยังเอาขนมจีนทั้งทีมไปกินทั้งทีมทำเองบอกแล้วทั้งทีมทำเป็นมาทักพี่ว่าทักพิมเปิดไอ้นี่ค่ะคิวมาให้คุยกันไปหมดแล้วไอ้พวกบ้าไอ้พวกผู้ชายจริงต้องเปิดคิวคุยกันดีกว่าให้พี่มอสเลือกมาดีกว่าเนาะเอาใครใครที่อยากขึ้นมาคุยมีไมโครโฟนนะคะยกมือขึ้นยกมือขึ้นเดี๋ยวให้พี่มอสเลือกสักขอสัก5คน5ชีวิตนอกส่งรูปให้หน่อยดิที่ไปถ่ายก๊อตวิลล่าสำหรับใครที่เพิ่งมานะคะประชาสัมพันธ์กันอีกนิดนึงว่าวันที่10พฤษภาคมเดือนหน้านะคะวันเสาร์ที่10พฤษภาคมเป็นวันสำคัญของพวกเราอย่าลืมว่าไปเจอกันได้นะคะตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปที่พารากอนนะคะเราจะแจกโปสเตอร์ VR So Crossover กับก็อตซิลล่าหนังดังมหากาพย์แห่งปีนะคะของ Warner Brothers เป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่มากเราแจกโปสเตอร์ให้ฟรี Limited Edition นะคะมีจำนวนจำกัดก็เพราะฉะนั้นก็อยากให้รีบมาสักเที่ยงก็น่าจะสแตนด์บายมากันได้แล้วนะคะแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือวันที่10เนี่ยที่เราจะเจอกันจะมีแจก
ตั๋วภาพยนตร์นะคะรางวัลละ2ที่นั่งจำนวน100รางวัลให้กับแฟนคลับด้วยจะได้ดูก็อดซิลล่าเป็นท่านแรกๆเลยนะคะดูกับพวกเราเวียโซด้วยนะคะที่สัมภาษณ์ในรอบสื่อมวลชนนี่อ้าวมาสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลวีอาโซไข่มุกยูโกตา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 ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเสียงหวานมาเลยชื่ออะไรเอ่ยชื่อไข่มุกค่ะชื่อไข่มุกค่ะเป็นคนจังหวัดไหนคะเนี่ยไข่มุกอยู่ระยองค่ะพี่ว่าแล้วก็ต้องเป็นแบบเป็นสาวอยู่ภาคตะวันออกไม่ก็ภาคใต้แน่เลยเพราะว่าไข่มุกเนี่ยจะแบบว่าติดทะเลใช่ไหมคะค่ะระยองฮิจริงๆระยองอยู่ใกล้บ้านทัพทีมเลยนะเล่นก่อนมารอย้ายมาก่อนนะโอเคมึงมีตัวน้ำมาแล้วมีตัวขาดอยู่แล้วแล้วมึงจ้างมาได้ไงซื้ออ๋อมุกซื้อมามุกซื้อมาฮะเขาคุยกับเราเปล่างงอ่ะอ้าวน้องมุกไปแล้วน้องมุกไปซื้อนางฟ้าให้พ่ออยู่อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยชื่อสนครับฮะชื่อสนเหรอคะครับสนยุกเหรอสนยุกสนเฉยๆครับอ๋อสนเฉยๆน้องสนอยู่จังหวัดอะไรคะนครราชสีมาครับนครราชสีมาไกลเหมือนกันเนาะครับนี่เคยมาแวะยาโซช็อปบ้างไหมคะไม่เคยครับยังไม่เคยเลยอยากมาไหมอยากมาไหมอยาก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 มาตอนนี้ช่วงปิดเทอมนะคะอยากให้น้องๆแวะมาเหมือนกันนะยาโซช็อปเพราะว่าช่วงนี้ก็จะได้เข้ามาเจอกับพวกพี่นะคะพี่เบิร์กพี่น้องพี่พี่เคพี่กิ๊ฟพี่จอร์ดการทำงานนะคะก็ถ้าเกิดว่ามาก็อาจจะได้เจอกันทักทายกันมาอยู่ที่นู่นอากาศร้อนมากไหมคะช่วงนี้ร้อนมากค่ะร้อนมากเนาะสุดๆเลยมีอะไรอยากถามอยากคุยกับทีมหรือคนในสตูดิโอเปล่าเรียกได้นะทุกคนยกเว้นไออิดไม่อยู่อยากเล่นแมวพี่เคอยากอะไรนะอยากเล่นแมวอยากเล่นแมวพี่เคเหรออยากแม่แมวอยากได้แมวเหรอซื้อเลยเคบอกว่าซื้อเลยเคขายอยากได้ฟรีอยากได้ฟรีเหรอเอ้ยน้องอยากได้ฟรีงั้นเอาแบงค์มาแลกแบงค์พันงั้นเอาแบงค์พันมาแลกไม่เอาไม่เอาแล้วน้องบอกไม่เอาเลยวะสามไม่ขายแล้วเนี่ยเอออยากอ๋อแสดงว่าชอบเลี้ยงแมวใช่ไหมครับเขาบอกว่าคนชอบเลี้ยงแมวเป็นคนเจ้าชู้นะเอออ้าวไม่แก้ด้วยดิทำด้วยเนื้อเป็นคนเจ้าชู้แน่เลยน้องน้องสนอายุเท่าไหร่อ่ะ13ครับอ๋อ13ม .1 ใช่ไหมคะค่ะค่ะอ๋อแล้วมีแฟนยังยังอ๋อใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละไอ้ถามได้นะมีอะไรอยากรู้เปล่าเกี่ยวกับพวกเรา VR Soไม่ค่ะอ๋อดีใจไหมดีใจไหมได้ขึ้นมาขึ้นคิวหลายคนอยากขึ้นนะแต่แบบว่าคนเยอะมากๆเลยอาจจะขึ้นกันไม่ครบนะคะล่าสุดวันนี้ออนแอร์แล้วกับ What's the Fact ไม่ทราบว่าได้ดูยังคะดูแล้วดูแล้วเหรอแล้วมีคนที่บ้านหรือว่าน้องสนได้ดูไอ้นี่ไหม We Are Lovely Pet ไม่ยังไม่มีหรอยังไม่เคยดูเลยหรอยังเราลิเพชรยังต้องดูต้องดูนี่นี่คนในห้องดูลองอ่านคอมเมนต์นะ
นี่ที่แชทที่แชทมีคนบอกว่าให้ดูสนุกมากนะคะ VR Lovely Pet พี่แนะนำเลยเลคคอมเมนต์อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นยอดฮอตฮิตนะคะ VR Lovely Pet กับตัวละครสัตว์เลี้ยงน่ารักเอาเฮ้ยไม่เคยดู Lovely Pet แล้วทำไมรู้ว่าพี่เคเลี้ยงแมวมีแมวแล่หลอกจะเละอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนLovely Petนี่ตอนนี้มีนี่แล้วเสื้ออะไรยืมเสื้อหมาLovely Petใช่แล้วหมาพันเชื่อว่าของทีมเองเด็กๆน่ารักก็อย่าลืมไปดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อเด็กๆเสื้อพี่เชโปเสื้อพี่หมีเสื้อพี่ฟอสซิลนะคะเข้าไปดูได้ที่ vrso.tv นะคะหรือว่า LINE และ Instagram vrso shop นะจ๊ะน้องสนมีอะไรอยากคุยอีกไหมไม่มีแล้วเหรอมีอะไรอยากชมพี่มไหมพี่มทำอาหารน่ากินเลยนะเอาโอเคบายกำบายโทษไปแย่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เลยเทถามน้องว่ามีอะไรอยากชมพี่มไหมไม่ถามว่าอย่างถามอ้าวอ้าวลืมไปเปิดไมค์อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปิ๊ดปิ้วชื่อน้องปิ๊ดหรือน้องปิ้วหรือน้องอะไรคะน้องปิ๊ดชื่อหญิงค่ะน้องหญิงน้องหญิงอยู่ไหนอายุเท่าไหร่อายุ18ค่ะอายุ18จะขึ้นมหาลัยแล้วป่ะเนี่ยม.6ค่ะขึ้นมา6เองมีคนบอก I don't speak Thai ใครเนี่ยเดี๋ยวนะเขาอ่านก่อน Nothing John Rivero อ่ะน้องหญิงมีอะไรสอบถามพี่ทีมคุยได้ถามได้ตอบได้นะ ชอบหมาพี่ทับทีมอะค่ะชอบหมาพี่ทีมเด็กๆเป็นไหนแล้วเมื่อกี้วิ่งเล่นอยู่เด็กๆเป็นนอนดูดหมีอยู่ตรงนู้นแฟนเขาอยู่ไอ้แดะใครเรียกลูกไอ้แดะหลับแล้วอ่ะเด็กๆจริงๆเด็กเป็นหมาที่เรียบร้อยมากเลยนะคะจริงๆต้องเหมือนในรายการนั่นแหละงงอะไรอย่างนี้แสดงว่าเป็นแฟนรายการLovely Petแน่เลยใช่ค่ะมีเพื่อนๆที่โรงเรียนดูมั้งไหมคะก็มีเยอะนะคะเยอะนะเมื่อกี้น้องหญิงบอกว่าหญิงอยู่แถวไหนนะคะพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกคนพิษโลกเอ้ยคนพิษโลกมีทีมงานที่นี่ก็อยู่พิษณุโลกนะมีด้วยเหรอคะใช่ค่ะเป็นทีมงานใหม่แผนกคอสตูมเมคอัพนี่เป็นผู้หญิงนะคะชื่อราลินน้องราลินอยู่พิษณุโลกเขาบอกว่าพิษณุโลกนี่เกือบจะเหนือใช่ไหมคะก็เกือบเหนือใช่มีเด็กพิษณุโลกทำงานอยู่ข้างบนเพชรบูรณ์ใต้เลยน้องเขาเห่าด่าแล้วเนี่ยใต้นครหวันใต้นครสวรรค์เหรอจริงเหรอติดกันอ่ะพัทพิมไปนครสวรรค์นครพิษโลกเพชรบูรณ์พัทพิมชอบไปกินโมจินครสวรรค์ไปบ่อยมากเลยไปทำอะไรไปกินโมจิไงเด็กแล้วก็ไปแล้วก็พี่ไปอะไรนะอุทัยธานีแถวๆนั้นป่ะคะไม่อ่ะค่ะเอาไม่โอเคเดี๋ยวเสร็จเรื่องมีอะไรถามได้นะพี่ครับทีมกินอะไรคะสวยจังนี่ไงเมื่อกี้พี่โชว์นี่ไงเมื่อกี้ได้ดูเปล่าพี่ๆเอาให้ดูอาหารสามอย่างอาหารสามอย่างนี่แหละพี่กินพี่กินอาหารทุกไม่ดีอ่ะเพื่อที่ให้ตัวเองดูดีนี่กินขี้กินหนึ่งกินขี้สองเคบอกว่าพี่กินขี้พี่เปิ้ลบอกว่าพี่กินตีนหน้าเลยออกมาแบบนี้จริงๆแล้วก็ช่วงนี้จริงๆแล้วพี่ไม่ได้กินอะไรเฮลตี้มากหรอกไอสิ่งที่เห็นนี่คือสิ่งที่แบบว่าเหมือนบำรุงตัวเองอะเนาะแต่จริงๆก็พี่กินชอบกินขนมมากพวกช็อกโกแลตแบบ
ป๊อกกี้อัลมอนด์อะไรเงี้ยวันนึงพี่ต้องกินแบบ 2-3 กล่องอ่ะกินเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่เลยแบบค่อนข้างที่จะต้องออกกำลังกายเยอะเพราะว่าเป็นคนกินแบบกินกระจุยกระจายเลยเป็นผู้หญิงกินเก่งนอกจากจะมีบ็อกแอนด์เบิร์นช่วยแล้วนะคะก็ยังกินเยอะอยู่ดีตีนิสัยตีนิสัยโดยเฉพาะตอนดึกพี่จะกินแบบสมมติพี่นอนตีสองพี่จะเป็นคนนอนดึกมากสมมติพี่นอนตีสองเที่ยงคืนพี่ยังกินแบบยังกินอยู่เลยอ่ะกินมาม่ากินอาหารเวฟอะไรอย่างเงี้ยกินเยอะมากๆน้องหญิงกินเยอะไหมหนูก็ไม่ค่อยเยอะนะคะปกติไม่ค่อยกินข้าวตอนเย็นเฮ้ยจริงเหรออย่างนี้ก็แสดงว่าหุ่นดีอยู่แล้วไม่มีปัญหา ใช่ใช่แต่ก็แนะนำอย่าลืมเนาะออกกำลังกายเนี่ยดีไม่ว่าจะหุ่นพร้อมหุ่นอวบหุ่นอ้วนนะคะยังไงก็อย่าลืมอย่าทิ้งการออกกำลังกายเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องระบบภายในของร่างกายได้ดีมากค่ะค่ะจ้าถามได้ตอบได้นะมีอะไรถามได้เลยนะนาทีทองอยู่ตอนนี้ได้ยินความกันด้วยนานๆจะได้ขึ้นมาคุยกันทีหนึ่งนะคะพี่ละพี่ละพี่ใช้อะไรนะคะน่าใส่ใช้ครีมอะไรอ๋อใช้ครีมเซเลปค่ะพอดีที่บ้านทำครีมเออที่บ้านทำครีมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยี่ห้อเซเลปเข้าไปดูได้นะคะที่ www.celeb-beautifier.comจะหาเจอไม่เห็นเอาเป็นว่าเซิร์ช Google ว่าครีมเซเลปแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็เจอเป็นครีมที่คุณแม่ที่ผลิตแล้วก็ดีมากๆนี่จู่จู่เดฟตู่เล็กจังเลยทำไมตู่มันเล็กอย่างนี้นี่เมื่อกี้บอกว่าอยากเจอน้องเดฟนี่เจอแล้วเลี้ยงเหมือนหนูเลยอะด้วยน้องด้วยด้วยอะด้วยหัวเค้กเด็กขวายไงหนูก็เลี้ยงหมานะเราเลี้ยงพันธุ์อะไรอยู่คะเป็นชิสุพันธุ์ผสมอะค่ะอ๋อชิสุน่ารักนะแต่ถ้าอยู่ในเดอร์ลามอนจะเป็นชิสุกะเออวะตรึดตรึดนี่ตรึดตรึดแล้วมาจะโชว์ตูดตูดทำไมเนี่ยถ้าพิมพ์ล้างตูดให้เด็กแล้วตูดสะอาดไปได้ชิสุเขาพิมพ์ก็เคยเลี้ยงตอนที่มันจะแบบผมยาวๆอ่ะผมยาวๆแล้วก็ต้องมัดจุกให้มันใช่ไหมค่ะค่ะอันชิสุเนาะเออตอนที่พี่เลี้ยงชิสุชิสุเขาพี่โง่มากอ่ะชอบวิ่งชนประตูวิ่งตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันไหมชอบแบบงงๆเป็นเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่จะดื้อมันจะกัดไปทั่วใช่ชอบแบบกัดถุงเท้ากัดกระเป๋ากัดอะไรไปเรื่อยเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าทำพี่เลี้ยงไม่เป็นเออเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นเล็กชิสุอย่างเดียวเลยเหรอคะตัวเดียวตัวเดียวค่ะตัวเดียวก็ดื้อสุดๆแล้วค่ะตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วเนาะถ้าเลี้ยง2ตัวไม่ดื้อเหรอเออวะของมันก็เหนื่อยขึ้นไง มีคนบอกพี่เคไปบวชไปบวชมาจริงๆถ้าเคใส่หมวกเนี้ยมันจะเหมือนแบบว่าเหมือนคนเพิ่งศึกไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าถอดออกอ่ะก็จะปกติเหมือนเด็กวัดหรอก็ดีก็ดูเด็กดีใช่ไหมเด็กๆก็ดูเด็กดีพี่เคตัดผมประชดชีวิตเหรอคะเคบอกใช่เย่หนีคดีหนีคดีมาไปทำอะไรมาคะขโมยหัวใจโอ้โหไงล่ะขโมยหัวใจเรนโบว์เลดี้หรือเปล่าอย่าทำอย่างนั้นเด็กเหม็นปากช็อกช็อกกลัวถ้าหมาเป็นลมได้เป็นลมได้คงเป็นลมไปแล้วอ่ะเหม็นปากมากเลยอะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นที่คนบอกเละว่าอาทิตย์ที่แล้วถึงคุยกับพี่เคนะเอาเหรออาทิตย์ที่แล้วได้คุยพี่เคใช่ไหมใช่อ่ะค่ะยิงเหรอต้องหนีพิษโลกจำได้เปล่าจำไม่ได้พี่เคหัวสมองไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเพราะทรงผมค่ะเฮ้ยทั้งวันชอบอันนี้สุดทั้งวันชอบประโยคนี้สุดเอาอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวพี่เคเขาไม่มีกำลังใจนะช่วงนี้เขาปัญหาลุมเล้าหนูชมว่าเขาไม่เหมือนใครไงนี่นั่นชมชมเขินเขินทำไปเล่นกับหมางอนอยู่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 อ่ะให้งอพี่เคประโยคนึง
คุน้องบอกคิดไม่ออกงอนเดิมมึงน้องบอกพี่เขางอนไม่งอนไม่งอนไม่จริงหรอเคเดี๋ยวก็ลืมเอออ่ะมีอะไรจะถามพี่พี่หนิงไม่จ้าถามได้ตอบได้ทุกเรื่องราวไม่มีแล้วค่ะมีแล้วนะค่ะเพื่อต่อไปเลยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะสบิโอมาดริดครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมต้องสบิโอมาดริดมันเป็นภาษาสเปนนะครับที่แปลว่าฉลาดเอ้ยว่ะยอยเฮ้ยฉลาดอย่างนี้ต้องมาคุยกับทีมเขาที่เป็นคนฉลาดเอออ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโฟกครับโฟกเหรอครับโฟกนี่เป็นรถโฟกอย่างนั้นปะคะใช่ครับอยู่จังหวัดอะไรอ่ะคะน้องโฟกนนทบุรีโอ้โหนนทบุรีก็ไม่ไกลกันใกล้ๆกันจังหวัดใกล้เคียงครับอยู่แถวไหนนนทบุรีอ่ะบางบัวทองครับโอ้เชี่ยหมอมาแล้วหมอมาลดหมอมาเด็กแม่งยังงงเลยเออบางบัวทองไงบางบัวทองเด็กมันลำพันบางบัวทองครับอ๋อได้ไปเล่นสงกรานต์ที่ผ่านมาบ้างไหมคะเนี่ยไม่ครับอยู่บ้านเล่นอยู่บ้านเนาะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยคะ13ครับอ๋อ13เองเหรอเอ้ยปกติเด็กๆชอบไปเล่นสงกรานต์กันนะครับพิมพ์นึกว่าเด็กๆออกไปเที่ยวกันหมดเลยออกไปแล้วแบบร้อนนะครับขี้เกียจเข้าบ้านเออก็ดีนะไปปะแป้งหญิงมั้งเหรอไม่ครับผมรักนวลสนอนตัวครับเออยังไงแล้วเราไม่ไปปะแป้งผู้ชายหรออู้ผมไม่ใช่เกย์ครับเออไม่ใช่เกย์ก็ปะได้ขนาดพี่ยังปะปะอิ่มเลยไรเลยเราในชิปไม่เสื่อมเนี่ยจิตใจเราไปแล้วหรือเปล่าเขวี้ยเนี่ยเขวี้ยน้องเขารักนวลสงวนตัวแล้วมีแฟนยังมีแฟนยังเลิกไปแล้วครับอ๋อเลิกไปแล้วเนาะดีๆเลิกเลยเถอะเอ้ยเคนี่ยังไงจะต้องถามน้องโค้ดดีกว่าเออถามอะไรดีอ่ะถามสเปคสาวที่ชอบนี่ว่าอ้าวดูซะหน่อยว่าพี่อยากรู้เหมือนกันผู้ชายที่รักตัวสงวนตัวรักมวลรักมวลสงวนตัวเนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนผมว่าสเปคมันสำคัญครับมันอยู่ที่ใจมากกว่าครับโจ้ยปากมาตีที่ไม่จริงอ่ะไม่มีไม่จริงอ่ะสเปคไม่สำคัญอยู่ที่ใจแสดงว่าใจสวยใจหล่อนี่โอเคเลยใช่ไหมไม่แต่ว่าถ้าผมสั้นมีกล้ามหน่อยก็โอเคใช่ไหมสั้นมีกล้ามแล้วมันผู้ชายแล้วเอ้าก็สเปคไม่สำคัญไงสเปคไม่สำคัญแต่แบบต้องดูที่ใจแสดงว่าชอบแบบใจใหญ่ใหญ่เงี้ยพอใจใหญ่ๆก็จะดูประจานเล่บุกหนักขำด้วยแล้วก็ไม่แก้ด้วยนะแสดงว่าจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคำถามในใจไหมน้องโฟกพี่ตอบถูกเรื่องเชื่อไหมทำไมพี่กาลันโกต้องใส่หน้ากากด้วยอยากเห็นหน้าพี่เขาอะเพราะมันไม่อยากให้เห็นหน้าไงมันก็เลยใส่ไว้อยากเห็นหน้าพี่เขาก็มันไม่อยากเห็นหน้าไงมันเลยต้องใส่ไว้มีเหตุผลมีเหตุผลทำไมเขาถึงใส่เขาเป็นคนมีสามตาเกิดมาพิการมีสามตาไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อมีตาอยู่ตรงนี้อีกอันนึงฮะสามตาแล้วใส่หน้ากากเป็นผู้ถูกเลือกเป็นผู้ถูกเลือกไม่อยากให้ใครเห็นน้องโฟกเคยดูไอ้นี่ป่ะอะไรอะครับเทพเพอร์ซิวด์อะอ๋อฮะใครดูอยู่ครับดูยังดูแล้วครับดูแล้วหรอแล้วดูน้องเด็กเป็นเทพเพอร์ซิวส์ยังเทพเพอร์ซิเล็กอย่าลืมไปดูนะ We are Lovely Pets ครับดินน้ำเออนั่นแหละดินน้ำลมไฟใจกับตันแพนิกเฮ้ยอย่าลืมกับตันแพนิกคนละเรื่องแล้วถามน้องโฟกดีกว่าใน VR Zone เนี่ยมีหลายรายการใช่ไหม
ค่ะมีทั้ง100โหวตมี We Are Lovely Pet มี Hungry มี What's the Fat มี555เออเยอะน้องมีนิทานสนใจหลายรายการเลยน้องโฟกชอบอันไหนที่สุดเอาเป็นแบบว่าพอแชร์พิป้าออนแอร์แล้วปั๊บต้องเข้าไปดูเลยเวียโซฮังกี้ตอนที่6กบาทโอ้ตอนก่อนล่าสุดเนาะที่ทับพิมทำกุ้งกบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นแล้วได้ลองทำเองมั้งเปล่ายังไม่ทำแล้วแบบว่าน้ำมันมันกระเด็นเนาะต้องระวังแต่นี่เขาบอกว่าอร่อยนะโอ้ก็อร่อยเหมือนกันนะพอหลังทำอ่ะอร่อยเนาะครับมีคนบอกว่าเป็นเมนูที่แบบใช้ได้ถ้าพิมดีใจมากเลยแล้วมันก็รอดชอบโดนสุประมาทว่าทำอาหารไม่เป็นผมพี่จะทำเป็นแต่ไม่มีไม่มีแต่ทำเป็นแต่กินไม่ได้อย่างนี้กินได้แต่อร่อยไหมอร่อยโอ้ยน่ารักมากเลยน้องฟงนี่เป็นคนเดียวที่ทำให้พี่รู้สึกดีวันนี้ดีใจจังเลยเออซบได้ทีนึงมีคนปลอบใจเนาะจริงๆเรื่องทำอาหารมันก็ยากไหมอ่ะน้องฟงทำอาหารไหมก็ตอนไม่มีใครอยู่บ้านคนเดียวก็ทำครับทำอะไรบ้างอะคะมาม่ามาผัดข้าวผัดไข่เจียวอะไรพวกเนี้ยครับโอ้ยเอ้ยเก่งนะถือว่าเก่งเพราะว่าผู้ชายที่แบบเริ่มจับกระทะทำนู่นทำนี่ได้ก็เยี่ยมน่ารักมากเลยครับจริงๆพิมชอบนะผู้ชายที่ทำอาหารเป็นนะมันดูเป็นแบบเหมือนผู้ชายไม่ถนัดแต่ว่าเขาพยายามความพยายามทำให้มันดูน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายที่ทำอาหารเป็นก็มักจะมีแฟนบอกว่าแฟนสวยแฟนน่ารักนะมาชอบเพราะว่าคนน่ารักก็มักจะชอบผู้ชายที่แบบมีสกิลการทำอาหารการทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยน่ารักดีเนาะครับใช่มีอะไรอยากถามไหมตอนนี้มีทัพพิมกับเคอยู่อยากถามก็คือทำไมก็ซิล่าของพี่ปื้มตัวใหญ่จังเลยอ๋อตัวเมื่อกี้เหรอครับตัวเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกเพิ่งพ้นสีใช่อันนั้นตัวใหญ่นะคะอันนั้นตัวนั้นเอามาจากที่ญี่ปุ่นอะที่ไทยมันไม่มีก็เลยไปแบกที่ญี่ปุ่นตอนเอามาจากญี่ปุ่นแบบมันใหญ่มากก็เลยอ๋อตอนเคยดูแล้วครับตอนวีอาโซตอนที่พี่ทับทีมไปกับพี่ปื้มใช่ค่ะวันนั้นเอ้ยที่พี่ไปญี่ปุ่นกันตอนนั้นไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอ่ะไปขนก็อดซิลล่าอย่างเดียวอย่างเซ็งหัวเอ้ยมันจะตัวใหญ่มากก็เลยเวลาแพ็คมาแพ็คเครื่องบินเนี่ยเลยต้องแบบดึงชิ้นส่วนออกหมดเลยเนาะมันจะแยกหมดเลยทั้งหัวอันนึงคออันนึงแขนข้างนึงอันนึงอีกข้างนึงอันนึงอย่างเงี้ยมันใหญ่มากเลยแล้วค่อยมาประกอบที่ไทยทีนี้ตอนจัดส่งอ่ะมันเสียหายมันหักใช่ค่ะแต่โชคดีที่เรามีทีมพร้อมนะคะเขาก็เลยแบบว่าใส่กาวหยอดกาวแล้วก็พ่นสีใหม่หมดเลยงานยากงานหินอยู่เหมือนกันยากมากแล้วน้องโฟกสะสมอะไรบ้างไหมคะมีของสะสมไหมยังไงก็มีพวกการ์ดยูกิครับก็จะทำเรื่อยๆการ์ดยูกิหาคนเล่นยากแล้วนะเดี๋ยวนี้ครับแต่ผมชอบนะเมื่อก่อนพิมก็แบบมีนะแต่เล่นไม่เป็นแต่สะสมนะแต่เล่นไม่เป็นนะแต่สะสมคือแบบเห็นเพื่อนมีเยอะก็เอามั่งซื้อมั่งซื้อแต่เล่นไม่เป็นอ่ะโดนเพื่อนแย่งไปหมดเลยการ์ดยูกิตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นก็มีการ์ดยูกิขายเยอะมากเลยนะคะมันมีการ์ดแบบหลายเกมอ่ะหลายอย่างมากคือญี่ปุ่นนี่เป็นสวรรค์ของเด็กจริงต้องไปเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตทัพพิมก็ว่าอยากจะแนะนำให้น้องๆแบบไปสำหรับครั้งนี้ไม่มีโอกาสก็รอโตก่อนทำงานเก็บเงินนะคะไปทัพพิมว่าเรื่องการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไม่ยากจริงๆถ้าพยายามเพราะเดี๋ยวนี้จริงๆค่าเครื่องบินก็ถูกลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเนาะ
ค่ะดูขนาดแบบว่าบางสายการบินบางทีบินไปประเทศข้างๆอย่างเงี้ยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่แบบ 2,000 บาท 3,000 บาทอะไรเงี้ยค่ะก็ถูกลงกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่ใช่อ่ะมีอะไรถามอีกไหมตั๊บไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยที่ขึ้นมาคุยกันอาจารย์นางโฟกน่ารักมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคิวต่อมาสวัสดีค่ะคุณอุ้มสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดอุ้ยเสียงหวานขอบคุณค่ะเสียงหวานมากๆแต่เดี๋ยวนะคะพี่เห็นคุณอุ้มแล้วก็เห็นดีเจโบ๊ท94แล้วเดี๋ยวเผื่อคุณอุ้มก่อนอยู่จังหวัดไหนคะนครปฐมค่ะนครปฐมค่ะนครปฐมที่เป็นรูปเจดีย์ใช่ค่ะใช่แต่ไม่ได้อยู่เมืองอะค่ะฮอตมีคนทักเยอะมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้คนแอดเพียบเลยคนแอดเพียบเลยค่ะลองกดอะไรอะมันต้องกดอะไรนะไม่แน่ใจเดี๋ยวนะมันต้องกดเป็นไม่ว่างหรือว่าแสดงเป็นออฟไลน์กดอยู่ okay, กดอยู่ค่ะโอเคคุณอุ้มเท่าไหร่คะ16ค่ะ16ค่ะ16โอ้ยังเด็กอยู่เลย ม.4 ม.5 เองเปล่ากำลังจะขึ้นม.4 ค่ะกำลังจะขึ้นม.4 แล้วเลือกสายอะไรคะสายการเรียนสายก็เรียนดนตรีอ๋อเรียนดนตรีอะไรคะไวโอลินค่ะอุ้ยยากไหมอะไวโอลินก็ยากเป็นบางครั้งอะค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยเพราะถ้าพิมไม่ถนัดพวกดนตรีสากลเลยอะถ้าพิมเล่นแต่ดนตรีไทยหนูเรียนนักแสดงนักศิลป์นะคะจริงเหรอค่ะสุดยอดเลยวิลังนักศิลป์แบบเข้มข้นมากเนาะเรื่องดนตรีเรื่องรำอ่ะอืมใช่ค่ะถ้าพี่เคยได้มีโอกาสไปวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ว่าเป็นของภาคตะวันออกอ๋อค่ะก็รู้สึกดีมากเลยจริงๆแบบอยากเข้าไปเรียนนะเพราะว่ารู้สึกว่าจิตวิญญาณมันแน่นมากอ่ะใช่แล้วพี่ได้ไปมีโอกาสไปครอบครูไปครอบเนี่ยพ่อแก่อืมค่ะมีครูว่าเหมือนกันนะไปครอบตั้งแต่ป.4เลยค่ะตอนนั้นเด็กมากเป็นมือระดับเอกโรงเรียนก็ไปครอบครูรู้สึกดีวิทยาลัยนาฏศิลป์เอ้ยใช่โรงเรียนนาฏศิลป์อย่างนี้แสดงว่าเล่นได้หลายเครื่องดนตรีเนาะก็กำลังจะเลือกวิชาโทอยู่อะค่ะก็น่าจะเป็นฟลุตมั้งคะฟลุตโอ้โหมาแบบสายดนตรีสากลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าท่านพิมเชื่อว่าคนที่มีความสามารถพิเศษยังไงก็พิเศษกว่าคนอื่นเอางี้ละกันไม่ว่าจะไปสมัครงานไม่ว่าจะไปโรงเรียนสมัครเรียนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันแปลกกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะมักจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษเสมอดีเลยก็จะได้บอกน้องๆในห้องนี้ไปด้วยเลยนะคะสำหรับใครที่คิดอยากจะไปเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นวาดรูปร้องเพลงเรียนเต้นอะไรก็แล้วแต่ศิลปะดนตรีนะคะแนะนำให้ไปได้เลยเนาะใช่ไหมน้องอุ้มไปมีความสามารถพิเศษกันได้เลยเพราะว่าไปหาอะไรทำดีกว่าเอาเวลาว่างเนี่ยไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เนาะใช่โอ้ยังฮอตอยู่เลยอ่ะโอ้โหโอเคน้องอุ้มมีอะไรจะถามพี่ทัพทิมไหมเอ่ยอุตส่าห์ได้ขึ้นมาคุยกันแล้วตอนแรกหนูอยากทำงานที่เวียโซมากเลยแต่ว่าหนูมาผิดสายแล้วโอ้ยไม่มีคำว่าผิดสายหนูไม่เก่งคอมอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะจริงๆเนี่ยเวียโซอ่ะมีหลายหน้าที่มากอย่างเช่นพี่ทัพทิมเองพี่ทัพทิมไม่ได้จับคอมตัดต่อเลยแล้วก็ยังมีอื่นมีพี่ๆคนอื่นๆที่ไม่ได้ทำงานตัดต่อนะคะเช่นแอดมินอย่างเงี้ยก็แค่เช็คเว็บไซต์เนาะเช็คคอมเมนต์ตอบน้องๆ นะคะดูแลความเรียบร้อยของเว็บไซต์และเว็บบอร์ดแล้วก็พวกแฟนเพจ Facebook อะไรอย่างงี้
ส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ตัดต่ออย่างเงี้ยก็เช่นคนที่ออกกองนะคะคนที่ไปหาร้อยคนที่ดูดีนะก็จะมีแผนกสแกนเขาเรียกว่าแผนกแบบเบิ่งบุกคุยเบิ่งบุกคุยคืออะไรเบิ่งบุกคุยคือไปเบิ่งไปดูว่าใครหน้าตาดีแล้วก็ไปจับตัวมาใช่ไหมคะแล้วก็ไปคุยกับเขาขอชื่อเขาแล้วก็ให้พี่พิมสัมภาษณ์ให้พี่ปื้มสัมภาษณ์อย่างเงี้ยอันนั้นแผนกนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีแผนกขายของต้อนรับน้องๆ นะคะที่เวียโซช็อปด้วยก็จะคอยดูแลน้องๆเวลาน้องๆมาที่เวียโซช็อปนะคะว่าน้องๆอยากได้อะไรน้องๆเขียนที่บอร์ดหรือยังเซ็นลายเซ็นหรือยังเอาของมาฝากใครนะคะก็จะดูแลน้องๆแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีการเอ่ยนะคะทำอาหารให้กองถ่ายเอ่ยหรือว่าแม้แต่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมนักแสดงวันที่ทำงานก็จะมีแผนกนั้นด้วยเหมือนกันจริงๆมีเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสค่ะว่าเราเรียนวิชาตัดต่อเราเรียนนิเทศศาสตร์เราเรียนตรงสายไม่จำเป็นเลยเพราะว่าพวกพี่รับคนที่ใจรักมีถ้าใจรักในงานใจรักในบริษัทรักในเอียโซก็มีโอกาสแน่นอนนะคะทุกคนใช่แล้วพี่ทัพทิมเป็นพิธีกรหนูก็เลยเอาการพูดของพี่ทัพทิมพูดที่สถานีด้วยค่ะว้าวขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆพี่เป็นคนอาจจะพูดไม่เก่งพูดจาแบบระบบระเบียบแบบแผนอาจจะไม่เก่งนะคะเพราะว่าไม่ได้เรียนด้านที่พวกการพูดการเป็นพิธีกรโดยตรงไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าพี่พูดในสิ่งที่พี่คิดอ่ะแล้วก็รู้สึกเพราะฉะนั้นการเป็นพิธีกรวีอาโซมันไม่ต้องมีสคริปต์ไงมันเลยออกมาค่อนข้างจะธรรมชาติเนาะก็หวังว่าคนดูจะชอบนะคะขอบคุณมากเขินเหมือนกันนี่ได้ของรางวัลมากมายเลยมีคนส่งแหวนเพชรมีตกมือด้วยนะคะมีท็อปปี้เยอะแยะมากพิมตลอดเลยอะไรนะคะหนูติดตามพี่ทับพิมตลอดเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับใครที่มี IG ไม่รู้ว่าน้องอุ้มตามทับพิมหรือยังใน IG ไปดูได้ค่ะดูทุกเช้าเลยค่ะเย้ดูทุกเช้าตอนเย็นไม่ดูนะดูแต่ตอนเช้านะดูทุกเวลาแสดงว่าวันนี้ก็รู้แล้วสิว่าพี่ไปโยคะมาใช่ค่ะเห็นวิดีโอนิดนึงเหงื่อแตกคลักๆเลยวันนี้อย่างเหนื่อยใครที่เล่น IG ก็ไป follow กันได้นะคะทับทีม official นะคะ official ก็ของน้องไม่ทันแท็กมาได้นะน้องๆที่เล่น IG เวลาลงรูปอะไรก็แท็กพี่มาได้เดี๋ยวพี่ไปกดไลค์พี่ชอบกดไลค์รูปน้องๆแท็กทับทีม official นะคะน้องๆที่แท็กมาก็จะดีใจตลอดเพราะว่าพอแท็กมาก็พอพิมก็จะเห็นแล้วก็จะไปกดไลค์จึ๊กๆๆมีคนถาม IG คืออะไร IG คือแอปพลิเคชันในมือถือนะคะเป็น Instagram Instagram ที่ถ่ายรูปแล้วก็อัพลงนะอัพลงในมือถือนั่นแหละมีคนบอก Hi Ruby Hi โอเคถามได้นะเรื่องสวยๆงามๆเรื่องอะไรก็ถามได้เลยนะจ๊ะเรื่องความรักเรื่องการเรียนตอนนี้หนูเป็นดีเจอยู่ที่แถวบ้านนะคะหนูอยากได้ความแนะนำเกี่ยวกับการพูดที่ให้มีชีวิตชีวาขึ้นค่ะการพูดที่ให้มีชีวิตชีวาขึ้นใช่ไหมค่ะจริงครับพี่ว่าสำคัญมากนะเหมือนตัวท่าทีมเองอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเราเป็นมนุษย์คนนึงมันจะมีเรื่องแบบเรื่องเครียดบ้างเรื่องอะไรบ้างสมมตินะแต่ว่าเวลาที่พอเราอยู่ในที่ทำงานของเราแล้วเนี่ยมีไมโครโฟนมาจ่อหน้าแล้วอย่างเงี้ยคือเราจะต้องตัดเรื่องทุกอย่างออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราหนักใจนะคะแล้วก็คือการเป็นพิธีกรมันคือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เอนเตอร์เทนเนอร์คืออะไรเอนเตอร์เทนเนอร์คือคนที่จะเอนเตอร์เทนนำความสุขให้คนฟังให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเลยคืออะไรคือการยิ้มให้ตัวเองเนาะแล้วก็เวลาคุยเนี่ยคุยให้เหมือนกับว่าเราคุยกับคนในครอบครัวเราคุยกับเพื่อนเราไม่เพราะฉะนั้นทัพทีมก็จะไม่ค่อยคุยแบบใช่ไหมคะไม่ต้องคุยแบบเรียบร้อยมากเลยขนาดนั้นนะคะเหมือนคุยกับเพื่อนยังไงก็เหมือนแบบเปิดใจกับคนฟังกับคนที่เราคุยด้วยนะคะทำขึ้นวิธีทัพทีมว่าจริงๆทัพทีมเคยไปลองนะเคยไปลองทำทัพทีมว่ามันก็ไม่ง่ายเลยนะ
ค่ะ DJ วิทยุเนี่ยค่อนข้างจะยากอีกอย่างนึงคือมันออนแอร์แบบสดด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะพูดอะไรเราควรจะเตรียมเรื่องราวก่อนเช่นวันนี้ท็อปพิมจะมาพูดเนี่ยถึงท็อปพิมจะเป็นพิธีกรที่แบบทำมาหลายปีแล้วท็อปพิมก็ยังมีนะก็ยังมีเรื่องที่จะมาคุยกับเพื่อนๆว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ไม่ถึงกับสคริปต์หรอกเราก็แค่เอามาจดไว้เฉยๆว่าเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมว่าเตรียมการบ้านมาให้ครบว่าเราจะพูดเรื่องอะไรวันนี้ที่สำคัญเป็นดีเจที่ดีต้องไม่เขาเรียกว่าพาดพิงว่ากล่าวคนอื่นหรือว่าดีเจที่ดีต้องเกินไปคือแสดงที่ดีต้องเดี๋ยวสิแนะนำน้องอยู่น้องอุตส่าห์ได้งานเป็นดีเจเลยนะเว้ยอาจจะไม่พึ่งด้วยนะก็ถ้าเป็นดีเจพี่คิดว่าเราเป็นเหมือนสื่อช่องทางหนึ่งเนาะที่จะคุยกับคนทางบ้านหรือประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการคอมเมนต์หรือความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยต้องงดไว้อย่างเช่นพี่รู้สึกว่าคนเล่นเกมมากๆเนี่ยไร้สาระสมมุตินะคะสมมุติอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดนึกออกมั้ยเพราะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสื่อกลางอย่างเช่นตัวดีเจเองตัวพิธีกรเองเนี่ยก็จะต้องเก็บเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวเอาไว้กับตัวเองเนาะประมาณนั้นค่ะนะคะเพราะว่าก็จะมีดีเจหลายคนเหมือนกันนะที่จะแบบพลาดว่ากล่าวคนนั้นคนนี้แล้วก็แบบพลาดในการเสนอความคิดเห็นของตัวเองแล้วคนฟังเขาก็ไม่แฮปปี้เนาะพี่ว่าอันนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะค่ะค่ะจ้าก็สู้ๆไม่มีอะไรน่าเครียดทำยังไงให้สดชื่นตอนทำงานก็แค่รู้สึกว่าเราคุยกับเพื่อนคุยกับคนที่เรารักคุยกับอยากจะอัปเดตเรื่องราวอะไรเงี้ยเออมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยสู้ๆนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะพี่ดาวพิมคะเพื่อนหนูมีปัญหาอะไรจะปรึกษาหนูจะปรึกษาได้ที่ไหนบ้างอ๋อจะปรึกษาได้ทางไหนบ้างใช่ไหมคะจริงๆอ่ะจะมีน้องๆที่คอมเมนต์มาในแฟนเพจพี่ก็เยอะนะถ้าเกิดว่าอันไหนพี่แบบให้คำปรึกษาได้พี่ก็จะไปตอบนะคะที่แฟนเพจfacebook.com/ทัพทิมมลิกา นะคะแต่ว่าไม่เอาเป็นอินบ็อกซ์นะเพราะอินบ็อกซ์ตอนนี้แบบเป็นหมื่นข้อความแล้วตอบไม่ไหวจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์หน้าวอลพี่จะแบบเช็คง่ายกว่านะคะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสู้ๆค่ะถ่ายรูปกับหนูแป๊บนึงโอเคแป๊บนึงใส่เสื้ออะไรเยอะเด้อวันนี้ค่ะนี่มันหน้ามันซ้ำเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะค่ะค่ะสวัสดีหนึ่งหน้าม้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากว่าตอนแรกพิมจะไว้หน้าม้าอย่างนี้ใช่ไหมคะปุ๊บแต่ตอนนี้กำลังเลี้ยงให้มันยาวไงพอมันยาวมันก็แบบครึ่งๆกลางๆจะยาวหรือไม่ยาวดีอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ยาวเต็มที่อยากไว้ให้มันยาวๆเปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างเนาะเรามีคนที่กำลังจะคุยด้วยเป็นดีเจชื่อบอสสวัสดีค่ะ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 สวัสดีทั้งทีมด้วยสวัสดีมิสเตอร์ดีเจด้วยครับสวัสดีค่ะไม่คืออย่างนี้ตอนแรกคุยเรื่องพัซซิล่าอ๋อก็เลยว่าเลยมาแกมันอ๋อคุยได้ทั้งทีมมีความรู้เรื่องซิล่าเออใช่เหรอนี่ไงพัซซิล่าไม่รอไปรอมาเรื่องหมดละเอ้าถามได้นะเรื่องก็อดซิล่าถ้าพี่มีความรู้อันนี้เสียงมันสะท้อนอะไรนะคะเสียงมันสะท้อนใช่ไหมไม่สะท้อนไม่นะใครกินกระท้อนเคียนถามเสียงมันสะท้อนใช่ไหมผมต้องขับไม่สะท้อนไม่สะท้อนไม่หรอนี่คุณโบ๊ทครับถ้าพิมพ์ทำอาหารน่ากินไหมไหนเอ่ยมันคืออะไรตอบมันคือนี่ต้มฟักทองแต่ว่าพอมันต้มไปนานๆมันจะกลายเป็นสีเขียวอ่ะตอนแรกมันเป็นสีเหลืองอ้าวมีคนบอกว่าเสียงสะท้อนเหร
เออผมกำลังปรับอืมที่ผมปรับเป็นคลิกซ้ายแล้วนะมันคงจะแบบว่านู่นนี่นั่นละมั้งช่างกันเถอะได้ไรโอเคเช็คกับมอสแฟมดีกว่ามอสแฟมมันสะท้อนไปเลยพี่มอสสะท้อนไหมคะเสียงเบาลงแล้วเขาบอกเบาลงแล้วโอเคโอเคไม่คือผมมีไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงภาคใหม่เหรอภาคใหม่เลยภาคมูวี่นี่เหรอใช่เออจริงเปล่าแล้วเอามาจากไหนคะผมได้มาทีละตอนแรกว่าจะมาโชว์พอเห็นคุณปื้มหยิบของเขามาโชว์หน้ากล้องผมหลบดีกว่าแต่ก็ซิล่าตัวใหม่ตอนนี้มีขายที่ไหนทอยอาร์อาร์สป่ะไม่แน่ใจนะเข้าใจนะเพราะมีอยู่มันสองฟุตสองฟุตเหรอคะที่คุณบอสมีใช่เฮ้ยใช่ตัวนั้นเปล่าพี่ปื้มเขาเพิ่งถอยมาใหม่เหมือนกันบอกว่าเป็นภาพมูฟี่ซึ่งแบบยังไม่มีขายมากอ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่น้องเอามาดูไหมว่าเป็นตัวเดียวกันไหมลองหยิบมาเออรอแป๊บนึงแป๊บนึงนี่เด็กๆอยู่นี่ก่อนเด็กๆเราก่อนเปิดตู้ที่ตู้ได้ไหมเนี่ยไปไหนลูกทำไมนอนเล่นเลยนี่เด็กดูเล่นเกมเหรอเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วเสียงไมค์เสียงลำโพงมันสะท้อนเข้าไมค์แน่เลยใช่ไหมมาดูลำโพงไหนอะเครื่องอันนี้อะใช่ครับใช่ครับอ๋อเออมันใกล้ใหม่นะเด็กจัดการแล้วเด็กไม้ไม้เอาไม้ออกจากลำโพงนู่นเด็กเร็วเร็วนู่นเร็วเร็วเอาไม้ดังอีกดังอีกนี่ตัวนี้เปล่าโอ้ยใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เหรอโอ้ยอยากได้อ่ะฟุตอะไรนี่ยังไม่ถึงฟุตเลยอ่ะเหรอโอ้ยังไงเด็กอันนี้ใหญ่นี้ใหญ่กว่านี้ประมาณแต่เป็นภาคนี้ใช่ไหมที่ได้อย่างนี้ป่ะใช่อุ้ยถ้าพี่ปื้มได้ยินพี่ปื้มกรี๊ดแน่เลยอ่ะสนปะล่ะสนสนเออขายไหมอ่ะไม่รู้จะขายยังไงนะเอามาจากไหนอ่ะอยากรู้จริงสั่งเข้ามาอ๋อสั่งมาเหรอคะจากเมืองนอกคือตอนนี้ที่เข้ามาทั้งหมดพี่ปื้มประมาณ50ตัวเอาจริงเหรอตอนนี้ทั้งหมดที่50ตัว50ตัวมีอยู่ที่คุณโบ๊ทเนี่ยนะ50ตัวอยู่ที่ผม2อ๋อจะให้ฟรีตัวนึงใช่มั้ยอยากได้ตัวอยากได้แล้วจะไปให้ยังไงล่ะมาสตูดิโอเวียโซเบิกค่ารถที่ใครที่ใครฮะเบิกค่ารถที่ใครอะไรอ่ะเบิกค่ารถที่ใครโอ้ยเดี๋ยวพาไปกินข้าวไหมล่ะแลกกับกอซิล่าตัวนึงเดี๋ยวทีมพาไปเลี้ยงดินเนอร์ไหมเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฝากลูกให้มอสส่งให้เองว่าชอบได้เลยแล้วจะติดต่อกันยังไงดีอ่ะอ๋อติดต่อผ่านมอสพาร์ทไม่เลยครับได้ค่ะได้ค่ะมอสพาร์ทมอสแฟมก็ได้คืออะไรวะมอสคืออะไรอ่ะเนี่ยคนที่เขาดูแลห้องอยู่เนี่ยชื่อแฟนขอโทษค่ะขอโทษเขาเป็นพยางมดอ๋อเป็นพึ่งต่อโอเคแล้วพี่มอสจะบอกใช่ไหมโอเคค่ะใช่ได้เลยเดี๋ยวคงได้เจอกันเร็วๆนี้กรี๊ดข่าวดีสุดเดี๋ยวเอาให้ดูให้ดูได้เลยเห็นได้ข่าวได้ข่าวว่าอะไรนะคะเห็นได้ข่าวออฟฟิศอยู่ไกลด้วยนี่อยู่พัฒนาการไกลไหมไกลมากจริงเหรออยู่แถวไหนคะอยู่แถววงเวียนใหญ่ฝั่งไหนอุ้ยไม่เห็นไกลเลยไกลมากไม่ไกลเลย มีมาออกกองแถวสยามบ้างหรือเปล่าล่ะช่วงนี้เหรอคะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ไปที่สยามช่วงนี้จะออกกองที่เซ็นทรัลพระราม9ซะด้วยแต่ไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ก็ได้เนาะเผื่อไปเซ็นเตอร์วิ่งไปหรือว่าจะนัดทานข้าวหรือว่าอะไรว่ากันอ๋อได้ครับนะฮะยินดีครับฮะถ้าชอบเดี๋ยวให้1ตัวนะครับเย้เดี๋ยวให้พี่ปื้มลงเครดิตให้ DJ โบ๊ทผู้น่ารักใจโอ้จริงๆจะโฆษณาอะไรมีอะไรมาฝากขายอะไรบอกได้เลย
จริงๆแล้วผมย้ายผมพิการคนตั้งแต่สมัยนมนานแล้วนะจริงๆผมเป็นพิการคนตั้งแต่มีของพรีเมียมยุคแรกๆอ่ะอ๋อจริงเหรอคะผมยังมีเข็มขัดอยู่เลยโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะเข็มขัดพร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นเข็มขัดเข็มขัดรุ่นแรกที่เป็นกลมๆป่ะคะใช่ๆเป็นลายเคฟล่าลายเคฟล่าน่ารักมากอ่ะนั่นแหละผมมีสมัยนู้นแหละไปซื้ออยู่ไปออกที่จุฬาอย่างนี้อ๋อจำได้แล้วจำได้ไหมจำได้แล้วออกกองที่จุฬาตอนนั้นไปของน้องที่คณะที่มืดๆหน่อยป่ะอยู่ถึงเย็นแล้วรู้ละวิธีแก้ปัญหาแต่เสียงสะท้อนนะค่ะต้องเอาไมค์ออกหมดไมค์ครับพี่หมอใช่อ๋อโอเคขอโทษค่ะหายหรือยังหายยังอ๋อลืมไปครั้งนี้ก็มีลำโพงโอ้เอ้ยเป็นคนเออเอาถือเลยเอาถือไว้โอเคนี่หายแล้วเขาพิมพ์ว่านะเอาลำโพงหันออกต้องเอาลำโพงเออลำโพงเข้าไปนี่โอเคหายแล้วพอได้นะครับความผิดมันเป็นที่เราพิมพ์เองนะคะขอโทษคนในห้องด้วยนะคะพิมพ์ตัวเองตามไปโอเคนะครับตามนั่นแหละเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาโชว์ในรายการผมโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยแคปรูปแล้วส่งให้ดูหลังไมค์หรือถ้าลงไมค์เสร็จแล้วไม่ได้ไปไหนตามไปดูที่ห้องผมโอ้ยตามไปดูที่ห้องเลยเหรอห้องไกลอ่ะห้องรายการห้องไหนห้องอ๋อห้องรายการห้องอะไรอะคะ94 ID 94รหัส ID 94โอเคเพราะว่านอกจากที่ผมมีตัวใหม่เนี่ยผมมีตัวรุ่นเก่าแต่ผมโมดิฟายด้วยโอ้โหนี่เป็นแฟนกอซิลล่าเหมือนกันป่ะคะคือเมื่อก่อนไม่แต่ตอนหลังมาชอบโอ้ก็เลยเพิ่งเริ่มเก็บเพิ่งเริ่มเก็บเนาะแล้วมีแหล่งไหมในไทยที่เก็บที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเอาเป็นของแท้ออริจินอลเนี่ยผมจะสั่งผ่านYahoo Japanมายahoo Japanเหรอคะถ้าพี่ได้ไปบอกพี่ปื้มด้วยเนาะได้ใช่มีเลยค่ะจะได้มีเพื่อนเก็บกอซิลล่าบ้างเพราะว่าคนเล็กตัวน้อยลูกตัวน้อยเมื่อก่อนแล้วก็แจกคนฟังที่เขาชอบอ๋อครับแต่กันเลยโอเคแล้วหลังไมค์กันอีกทีนึงที่มอสฝากด้วยนะคะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจดีสุดๆเลยอ่ะดีเจโบ๊ท94เดี๋ยวตามไปห้อง94รหัส94แต่ที่แน่ๆวันนี้นะคะตอนเนี่ยอีกแค่15นาทีตอน3ทุ่มตรงจะได้เจอกับพี่ภูมิและพี่เพชรจ้าเฮ้ยพี่ภูมิกับพี่เพชรจ้ามามาไหนมาเนี่ยท็อกอ๋อเออห้องอะไรนะห้องภูมิเพชรจ้ามีใครรอคุยกับพี่ภูมิพี่เพชรจ้าไหมห้อง999มีไหมนี่ต่อจากทัพทีมกับเคนี้นะคะไปพบได้กับพี่ภูมิและพี่เพชรจ้าตอน3ทุ่มทัพทีมว่ามันยาจะไปแจมห้องพี่ภูมิพี่เพชรจ้าได้แหละเออมันแน่ๆสองคนนี้คอมโบกันช่วงนี้นะคะพี่ภูมิมาจอยกับเวียโซค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าได้ทำรายการ What's the Fat กันนะคะจะกินนอนอยู่ด้วยกันจะเป็นหัวเมียเหมือนกันเนี่ยซึ่งท็อกวันนี้เนี่ยมีพี่เพชรจ้ามาด้วยสองคนนี้คอมโบกันมันสุดๆเลยนะเป็นพี่ชายที่น่ารักของทีมเองไปดูกันได้เดี๋ยวตามไปตอนสามทุ่มนะไปรอกันห้องที่อะไรนะคะมีใครรู้ไหมเห็นว่าห้องตองเก้านะห้องเก้าเก้าเก้านี่มีคนบอกห้องเก้าเก้าเก้านะคะเบอร์สวยไม่เหมือนห้องเวียโซนะห้องเวียโซอะไรนะเจ็ดห้องเจ็ดล้านเหรอห้องเราเบอร์อะไรนะเออเนี่ยห้องเจ็ดแสนห้องเจ็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะห้องเจ็ดล้านเนาะนะคะก็ตามไปกันได้ตอนสามทุ่มตรงเป๊ะเจอกับพี่ภูมิและพี่เพชรจ้าเดี๋ยวพิมจะแวะเวียนไปเมาส์มอยพอพิมพ์ว่านะพี่ภูมิกับพี่เพชรจ้าต้องคุยเรื่องไอ้นี่แน่เลยอะธรรมะไม่ใช่แล้วธรรมะธรรมโมเขาเป็นคนดีนะสองคนเนี้ย
ถ้าพี่พิมรู้ถ้าพิมเป็นน้องสาวอ่ะถ้าพิมรู้ว่าพี่ชายสองคนนี้น่ารักแล้วก็เป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนเลี้ยงหมาทั้งคู่คนหนึ่งเลี้ยงหมาพี่เพชรต้าเลี้ยงชิวว่าเหมือนกันน่ะชื่อขาโหดน่ารักมากเลยแล้วก็ชื่อขาเดฟเป็นหมาย่นๆแล้วก็พี่ภูมิก็เลี้ยงหมาเหมือนกันคนเลี้ยงหมาเนี่ยจะจิตใจดีใช่ไหมล่ะชัวชัวสองคนนี้ต้องคุยกันอย่างเสงี่ยมสงบเรียบร้อยไหนคะที่มาตั้งคำถามดีกว่าเสร็จจากห้องนี้แล้วไปไหนต่อเสร็จจากดูท้องห้องนี้แล้วไปไหนต่อดูพี่ภูมิพี่เพชรต้าต่อหรือนอนนอนหรือพอนพอนหรือจกบอลจกบอลคืออะไรอ่ะอะไรไม่รู้เห็นเขาเรียกกันหรือไปข้างนอกหรือดูวิยาโซใน YouTube หรือไปดูวิยาโซมาเปิดโบสักหน่อยงำงำงำกินนี่ดีกว่าคะแนนนำดงว้าวพี่ภูมิพี่เอต้าต้องดีใจมากแน่ๆเลย 50% ชนะไปดูพี่ภูมิกับพี่เพจ้ากันต่อเนาะก็เอาจริงๆไหมให้แนะนำนะ18บวกเอาจริงๆว่าน้องๆที่ต่ำกว่า18นะคะหรือว่าน้องๆที่อยู่กับผู้ปกครองที่บ้านนะลองรีเสียงก่อนรีเสียงหรือใส่หูฟังอาจจะช่วยได้ใส่หูฟังใส่หูฟังจริงๆคุยกับพี่ภูมิพี่เจ้าต้องลึกลับซับซับซ้อนนิดนึงใส่หูฟังพ่อแม่น่าจะโอเคที่คนบอกไม่สนฮะครับพิมแอดแฟมเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันต้องมาหน่อยเดี๋ยวจะส่งวัสดีละพี่โบ๊ทให้ดูแอดยังไงหรอเดี๋ยวนะคะพี่มอสบอกว่าให้แอดพี่มอสเคียร์ๆครับหน่อยไม่เป็นไม่เป็นแอดยังไงอ่ะแอดได้ไหนเดี๋ยวสักครู่นะคะทำพิมพ์กำลังแอดพี่มอสแฟมเนี่ยติดตามหรอติดตามดีเจหรอยังไงวะใช่หรือเปล่ากดอะไรอ่ะนี่เหรออ๋อโอเคได้แล้วนั่นแหละบอกให้กดตรงนั้นไม่เชื่อนี่ได้ไหมคะได้ไหมคะคนแฟนทำไมแฟนแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะฮะทำไมอ่ะก็เขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงชื่อแฟมเหรอเออเยอะแยะผมเคยต่อยกับคนชื่อแฟมเอาจริงเหรอผู้ชายไม่เคยเห็นผู้ชายชื่อไหนชื่อแล้วไปต่อยกับเขาทำไมก็เขาท้าไปท้าเขาเกเรเนี่ยคุณแต่พอต่อยเสร็จเป็นเพื่อนกันเลยนะผู้ชายมักจะเป็นอย่างนี้เนาะเวลาไปหาเรื่องกันต่อยกันแล้วก็เขาเป็นนักมวยด้วยอ่ะโอ้โหแล้วเขาตัวสูงกว่าผมประมาณ1 1 3อ่ะเคก็เลยสมองกระทบกระเทือนเคเลยเป็นบ้าจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นแค่กระชับนิดอ๋อตอนนี้อ้าวถ้าพี่ว่าต้องมีหลายคนที่พลาดการประชาสัมพันธ์เมื่อก่อนต้นชั่วโมงแน่เลยว่าตอนนี้นะคะเรามีโปสเตอร์มาแจกฟรีนี่ให้ดูก่อนตึดึง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 โปสเตอร์ก็ซีล่าวิเตอริงวิอาโซหรือว่าครอสโอเวอร์วิอาโซนะคะนี่คือโปสเตอร์ก็ซีล่าวาดโดยไหนก็ซีล่าอยู่ไหนเดี๋ยวนี่บูนี่ลูกศิษย์ผมวาดเองนะลูกศิษย์คุณเควาดนะคะใช่ลูกศิษย์คุณเคชื่อเดดวงเดดวงอ๋อเดดวงเป็นลูกศิษย์คุณเคเมื่อก่อนแบบลายเส้นเดดวงนี่กากมากถ้าไม่มีผมมาสอนมาลายเส้นให้นี่ตอนนี้คงไม่
กิดนี่ถ้าพี่จะไปฟ้องเดือดดวงดีนะคะละเอียดมากๆเลยแจกกันฟรีๆนะคะจริงๆงานนี้เนี่ย Godzilla Crossover กับ Viasom ไม่ใช่งานเล็กๆเลยนะเป็นงานใหญ่มากนะคะของ Warner Brothers เป็นค่ายหนังระดับโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ร่วมงานกับ Viasom วันเสาร์ที่10พฤษภาคมเดือนหน้านะคะเวลาบ่าย2โมงตรงนะคะเจอกับพวกเรา Viasom ได้ที่ Pergon Hall ชั้น5ก็จะมีการแจกนะคะโปสเตอร์ก็ซิล่าจำนวนจำกัดนะคะประมาณถ้าพี่ว่าประมาณ500แผ่นสำหรับใครที่มาคิดว่ามาก่อนบ่าย2ก็ดีนะสักเที่ยงบ่ายโมงนะคะมารอรับโปสเตอร์ฟรีนะที่บูธของ Warner Brother เท่านั้นนะจ๊ะอย่าลืมหมดเลยนะ Warner Brother นะ WB อ่ะที่เป็นรูปโล่แล้วก็มี WB เป็นค่ายเดียวกันกับ Harry Potter พี่ชอบมากอ่ะ Warner Brother สุดยอดไปเจอกันที่บูธ Warner Brother นะคะรวมตัวกันพร้อมกันรับฟรีโปสเตอร์ Godzilla และที่สำคัญลุ้นรับไอ้นี่ด้วยตั๋วตั๋วดูไม่ใช่เหรอตั๋วดูภาพยนตร์ Godzilla ก่อนใครนะคะรอบสื่อมวลชนนะคะซึ่งจะฉายวันที่14พฤษภาคมนี้แต่ว่าหนัง Godzilla จะเข้าโรงวันที่16พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูก่อนใครเลยดูวันที่14นะคะที่สำคัญดูกับทีมงานเวียโซทุกคนด้วยเย่เจอแน่นอนพระทีมปื้มจอร์จอิดเคกันโกและทีมงานกว่า40ชีวิตนะคะจากเวียโซรักใครชอบใครได้เจอกันแน่นอนแม่จ้าอย่าลืมย้ำอีกรอบหนึ่งวันที่10พฤษภาคมนะคะเจอกันมีกี่ใบนะโปสเตอร์ประมาณ500ใบแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นเลยเขาบอกว่าพี่ภูมิมาแล้วว่าเขาบอกว่าพี่ภูมิมาแล้วเราอยากไปร่วมนี่เนี่ยเราไปดูได้ไหมไหนอ่ะนี่ไงพี่ภูมิมาแล้วใช่ไหมคะพี่ภูมิพี่เพชรมาแล้วเดี๋ยวไปอยู่นี่ไปก่อนเดี๋ยวตามเข้าไปดูห้องนู้นโอเคเดี๋ยวทีมส่งสปายไปให้คุณเคนี่คุณเคไปดูไปอีกเครื่องนึงมีใครชอบกินป๊อปคอร์นมั่งในห้องนี้ป๊อปคอร์นนี่สุดโปรดของพิมเลยอ่ะเปิดโพลชอบป๊อปคอร์นรสอะไรพี่เปิดโพลนี่ไม่ใช่เปิดโพลไร้สาระนะถ้าพิมจะได้รู้ว่าวันที่หนังก็อดซิลล่าฉายนะคะแล้วก็แฟนคลับไปดูหนังร่วมกับเวียโซเนี่ยถ้าพิมจะได้เตรียมป๊อปคอร์นได้ถูกว่าใครชอบคนไหนมากที่สุดมีรถอะไรบ้างนะและรสเผ็ดนี้ด้วยหรอบาร์บีคิวหรออ้าวชอบแบบไหนถ้าพิมจะได้เตรียมถูกคนบอกชอบรถราคามาแล้วว่ะโอ้ยอยากไปห้องไม่ฟูแล้วอ่ะเออจริงเหรอชอบรสคาราเมลน้ำโด่งจริงเหรอเนี่ยหวานคาราเมลเท่านะโอเคเดี๋ยวเตรียมไว้ให้รสหวานคาราเมลและรสชีสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปแจมห้องพี่ภูมิกันดีกว่ากับพี่เพชรจ้ามุกกันไปเลย 5,700 ชีวิตที่ห้องเก้าเก้าไปเจอกันเลยค่ะนี่ไปห้องเก้าเก้าแล้วมันอยู่ข้างบนสุดอ่ะเออเดี๋ยวขอยืมนะทำให้หน่อยไปเลยไปมุกไปให้กำลังใจกันไปห้องเก้าเก้าเก้าลุยเลยไปถล่มกันไปถล่มไหนวะแ